ถ้าเกิดผมเป็นคนหนึ่งที่อยากออกมาสร้างธุรกิจตั้งแต่เรียนจบอะพี่มีคำแนะนำจะเชียร์ตั้งแต่ให้ทำตอนที่ยังเรียนอยู่มันเป็นเรื่องของการจัดการ 100% นะธุรกิจฉะนั้นคนที่เป็นนักกิจที่ดีหรือเป็นเจ้าของที่ดีไม่ใช่คนที่ทำเป็นทุกอย่างร้านอาหารที่เจ๊งเยอะสุดคืออะไรโดนขโมยของสดออกหลังบ้านสนุกมากเลยวันนี้คนนี้กุ้งอันนี้ปูอันนี้หมูอีวันสลับกันมึงเอาปลาหมึกกูโอ้เจออย่างเงี้ยเจอทุกมันหลายๆครั้งเวลาผมคุยกับเพื่อนนะครับเราชอบบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ง่ายขายอะไรก็ขายได้แต่รุ่นเราเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากเราแบบจะเอาส่วนแบ่งสักนิดนึงเนี่ยยังยากเลยของที่ขายดีติดอันดับแบบวันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งขายเป็นล้านนะผมเพิ่งนั่งดูรีพอร์ตก่อนมาเนี่ยมันเป็นพวกครีมเคิร์ลพวกนั้นเราก็ไม่พูดชื่อแล้วแม่งขายวันละ3 ล้านแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง personal branding นะครับทางพี่ปิ๊กมีแนะนำไหมครับว่าแบบควรจะเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งที่ดีส่วนการ personal branding ก็คือเป็นตัวที่ตัวละครที่เราถนัดที่คือตัวเราเองอะไรที่ไม่ชอบไม่เก่งก็จะไปบอกว่าเก่งนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่มีความรู้แล้วบอกว่าเรารู้มีทักษะอะไรบ้างที่พี่ปิ๊กอยากแนะนำให้เด็กเรียนตั้งแต่เนิ่นๆคงมี 2-3 เรื่องเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยพอเราความอดทนต่ำอ่ะมันจะส่งผลถึงนิสัยแล้วก็ดิสซิปลินในตัวเองนะครับว่าเราต้องยอมทำอะไรให้นานๆเพื่อจะรอให้เห็นผลแต่ถ้าเกิดพี่ปิ๊กสามารถย้อนกลับไปแก้ไขสัก1 อย่างในวัยเด็กได้คือจะทำงานก่อนไปเรียนใน The Secret Diary EP นี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางพี่ปิ๊กซึ่งเป็นเจ้าของเพจ Trick of the Trade และพี่เขาครับเป็นถึงที่ปรึกษาทางธุรกิจเป็นทั้งนักคิดแล้วก็ยังเป็นถึงนักเขียนนะครับวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนแล้วตอนนี้ก็มาถึงเล่มที่4แล้วนะครับเป็นหนังสือที่ดังแล้วก็ดีมากๆแล้วพี่เขาครับมีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า20 ปีผมจึงมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมอยากจะขอความรู้จากพี่เขาในการแนะนำเด็กรุ่นใหม่ครับว่าถ้าหากเราอยากจะทำธุรกิจเนี่ยเราจำเป็นจะต้องคิดถึงกระบวนการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครนะครับในเอพิโซดนี้ที่อยากจะเป็นคนเริ่มต้นทำธุรกิจอยากออกมาสร้างบางสิ่งบางอย่างเอพิโซดนี้จะเหมาะสำหรับคุณอย่างแน่นอนและตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณทางพี่ปิ๊กมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมารายการเล็กๆแบบนี้ยินดีครับยินดีครับก็จริงๆเนี่ยเราแบบแนวฟิลคุยกันแบบวัยรุ่นได้เลยพี่แบบผมเป็นแบบเหมือนน้องมาถามพี่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแล้วก็การสร้างธุรกิจครับช่วงนี้ก่อนหน้านี้พี่ปิ๊กบอกว่ามีการเขียนหนังสืออยู่แล้วก็ค่อนข้างยุ่งเลยครับผมช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าทำแบบมีทำอะไรบ้างประมาณนี้ใช่ไหมก็ปกติก็จะเป็นทำงานที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับที่ปรึกษาก็เรื่องการตลาดบ้างการปรับโครงสร้างองค์กรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวในส่วนของการเข้าไปดูแลงานลูกค้าในส่วนอื่นนะครับซึ่งลูกค้าก็เพื่อนๆเนี่ยแหละเพื่อนบ้างลูกค้าบ้างเนี่ยเขาก็บอกอยากให้ช่วยเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพิ่มขึ้นเพราะปกติที่ผ่านมาเนี่ยการทำคอนซัลท์เนี่ยมันจะมีพาร์ทใหญ่ๆที่เราช่วยลูกค้าอยู่แล้วคือทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งมาก็เป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์สตรีทจี้ใช่ไหมครับการทำคอนเทนต์การเลือกมีเดียการที่เขาเอาไป execution นั่นแหละแล้วพอดีเท่าที่คุยมาคือลูกค้าส่วนใหญ่ตอนที่อยู่ในระหว่างการดูแลของเราอะงานมันก็เรียบร้อยดีเพราะว่าเราก็ช่วยดูแลแต่พอจบงานเขาไปทำงานต่อเนี่ยมันก็จะเละคือแบบพอไปทำเองก็เอาใช้คำว่าเละแล้วกันคือแบบไม่ได้เข้มงวดกับทีมใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ก็ไปเจอเอเจนซี่หรือว่าคนที่เขาทำงานเนี่ยไม่ค่อยงานไม่ค่อยตรงใจเกิดว่าก็ถามมาเยอะว่าทำไมเขาบอกเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาจะทำให้แล้วก็รับปากไปเยอะจนรู้สึกว่าถึงจุดก็เลยปีนี้ก็เลยเริ่มฟอร์มทีมในส่วนการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือมันจะเป็น3ส่วนนะส่วนแรกก็ทำคอนเทนต์นั่นแหละงานถนัดอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนคอนเทนต์อยู่แล้วคอนเทนต์ก็จะมีทั้งที่เราเห็นนะครับทั้งช็อตวิดีโอลองวิดีโอแล้วก็เลื่อยเปื่อยแล้วแต่ว่าโจทย์ของลูกค้าเหมาะกับแบบไหนเสร็จแล้วก็เรื่องของการทำตัวขององค์ประกอบก็คือเรื่องของการหาพวก KOL influencer เพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักเร็วเพราะว่าปัจจุบันพอดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคนมันเยอะอ่ะแบรนด์มันเยอะเนี่ยคือมันก็ต้องเข้าใจว่าการฝืนทำด้วยตัวเองทุกอย่างบางทีมันอาจจะเหนื่อยแล้วมันไม่ทันการก็เลยต้องหาตัวช่วยซึ่งมันก็เป็นองค์ประกอบของโลกปัจจุบันนะเขามีอาชีพ KOL มีอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราสปริงบอร์ดตัวเองได้เร็วขึ้นพอถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วเราค่อยสแตนด้วยตัวเองอ๋อใช่ไหมครับโอเคโอเคเหมือนกับคือเหมือนว่ามันเป็นกลไกอ่ะเหมือนเมื่อก่อนคุณก็ต้องไปซื้อจุดที่มันเป็นสื่ออื่นๆใช่ไหมคุณก็ต้องแบบไปซื้อโฆษณาในโอ้ถ้าบอกเตียสารมันคงเก่ามากแต่มันก็เป็นนี้จริงใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงจุดที่เปลี่ยนเป็นออนไลน์เป็นแบนเนอร์แอดเป็นกูเกิลแอดคือมันอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการของการตลาดแล้วก็ธุรกิจซึ่ง
คนเป็นเจ้าของธุรกิจมันต้องเข้าใจอยู่แล้วแล้วฝืนไม่ได้คือฝืนไม่คุณก็จะแพ้เพราะคนอีกร้อยคนเขาไม่ฝืนคุณฝืนอยู่คนเดียวแปลว่าคุณก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแสดงว่าเริ่มต้นพี่ปิ๊กบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยอย่าเรียกว่าอะไรตีแบรนด์ด้วยตัวเองเพราะมันช้าไปคือใช่เพราะว่ามันมีงานอื่นที่เราต้องทำมากกว่านั้นคือสินค้าคุณต้องดีก่อนคุณเอาเวลาคุณไปโฟกัสกับการทำสินค้าให้มันดีให้มันแตกต่างแล้วก็คุณภาพที่มันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดเพราะสุดท้ายถ้าของมันไม่ดีมันจะกลับมาที่ตัวเราไงถ้าแต่ไรที่ของคุณดีใช่ไหมครับต่อให้คุณโฆษณาไม่ดีแต่มันยังมีลูกค้ากลุ่มนึงที่ใช้ของคุณแล้วดีคุณยังไปดึงเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่จะทำสินค้าคุณดังได้นั่นคือดอกที่สองวันแรกเนี่ยลูกค้ายังไม่รู้จักเราตะโกนคนเดียวมันก็เหมือนเราเป็นคนที่พูดแล้วไม่มีใครรู้จักเราก็ใช้ตัวช่วยใช้อินฟลูเอนเซอร์ใช้สื่อใช้ต่างๆเขาดึงคนมาที่ร้านเรามาเป็นลูกค้าเราปุ๊บถ้าลูกค้าพอใจลูกค้าคือเฟสสองที่คุณจะใช้แล้วมันจะมีน้ำหนักกับ KOL เพราะคนรู้อยู่แล้ว KOL คืองานจ้างใช่แต่ KOL ด้วยความเป็นมืออาชีพเขาก็จะเลือกงานเหมือนกันไงเขาก็จะไม่เคยเอาที่แบบรับทุกอย่างสินค้าไม่ดีเขาก็รับนั้นเขาก็คือทำลายชื่อเสียงเขาเองพอเราได้ปุ๊บก็เสร็จแล้วก็เป็นเฟซซิ่งไปสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบริหารหน้าร้านก็คือ marketplace นี่แหละครับอ๋อทั้ง Facebook IG แบบคอยช่วยดูแลใช่ไหมคือบางคนส่วนใหญ่เนี่ยบอกครับคือมีเวลาทำสินค้าแต่ไม่มีเวลาเข้าไปลุยการทำแคมเปญร่วมรายการจะทุกนี้จะโปรโมทไหมคือเราก็จะช่วยดูแลเขาไปว่าเออเนี่ยทำประมาณนี้พอไม่ใช่ละห่ำทำทุกอย่างมันก็บางทีมันก็จะเกินตัวเพราะทุกอย่างสุดท้ายมันดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันเป็นปลายทางที่ต้องรอแล้วก็ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการผลิตคุณภาพสินค้าความสามารถในการส่งทุกอย่างคือคุณโปรโมทไปนะคุณโปรโมทแบบขายได้คุณสร้างลีดมาล้านลีดอย่างเงี้ยสมมตินะคือซื้ออะไรเงี้ยคุณส่งได้แค่50อย่างเงี้ยที่เหลือก็คือแปลว่าเป็น bad impression ของแบรนด์อ๋อคราวนี้ก็ส่งผลเสียในระยะยาวก็การสวยไปคือเรียกว่าเหมือนโฆษณาเรียกให้ทัวร์มาจอดที่บ้านก็ แทนที่จะดีก็กลายเป็นเสียอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือมันจะมีจุดที่พอดีกับแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันโอเคอันนี้ผมเห็นภาพแล้วก็คือฟิลประมาณว่าเป็น all in one service solution สำหรั บโลกออนไลน์ใครที่ก็จะมาในช่วงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เขียนหนังสือเขียนหนังสือก็จะมี2อย่างเนาะเขียนหนังสือตัวเองเขียนหนังสือคนอื่นอ๋อมีเขียนหนังสือคนอื่นด้วยก็คือที่เขาเรียกเป็นโกสต์ครับเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถเปลี่ยนเป็นหนังสือได้เลยโอ้ว้าวแล้วก็ไปถอดปื๊ดพูดประมาณไหนนะเขียนภาษาประมาณไหนใช่ไหมครับเพื่อให้เข้ากับรูปเล่มและเนื้อหาแล้วก็เอามาเป็นเล่มได้เลยโอเคแต่ก็ซึ่งตรงนี้กระบวนการมันยากไหมพี่ผมอยู่ที่เนื้อหาที่คุยครับถ้าเนื้อหาเป็นเชิงที่แบบโอ้ยากมากๆแบบหมออย่างเงี้ยแล้วหมอจากออกหนังสืออย่างเงี้ยทุกครั้งที่หมอพูดก็จะมีคำของเขาอ่ะภาษาเขาซึ่งเราก็ต้องไปขยายความให้มันเป็นภาษาที่คนธรรมดาอ่านแล้วเข้าใจง่ายเพราะเวลาหมอเขาเล่าเรื่องการตรวจเขาก็จะเล่าภาษาเขาอ่ะซึ่งเราบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วคือมันแปลแค่นี้ใช่ไหมอ่านแล้วก็เขียนแค่นี้อย่างเงี้ยครับให้คนเข้าใจว่าอาการนี่คือยังไงหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสาเหตุคือจากอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองจริงคือคนที่อ่านหนังสือแบบนี้คือสุดท้ายเขาอยากรู้แค่ไม่กี่อย่างอยากรู้สาเหตุที่การรักษาผลข้างเคียงกี่วันหายจบไม่ต้องอธิบายแบบโอ้โหเชื้ออะไรมันมาเจอกับอันนี้อะไรคือยังก็จะไม่ได้หักเดียวใช่ไหมนี่มันก็คือการความสามารถในการสื่อสารในการเรียบเรียงสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับที่ว่าข้อมูลระดับ universe นะแล้วก็เหลือให้มันข้อมูลที่สำหรับการเอามาใช้จริงคือ digest มันอันนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้2มีประมาณ2ส่วนหลักๆก็คือ marketing ที่ปรึกษาส่วนที่ปรึกษา marketing marketing แล้วก็ทำหนังสือเขียนหนังสือใช่ไหมครับก็ตัวล่าสุดวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเล่ม4เล่ม4ใช่จะเสร็จแล้วมีบอกไหมครับออกประมาณช่วงไหนอ๋อสำหรับหนังสือปีนี้ครับอ๋อก็เดือนมีนาปลายมีนานี้ใช่ครับโอเคแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเล่ม4โอเคครับผมคราวนี้ผมอยากจะลองสอบถามในมุมของเด็กรุ่นใหม่บ้างคือเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ทุกคนมองว่าโลกของการทำงานนะครับเข้าคอร์ปอเรทเข้าองค์กรมันก็ได้ส่วนดีส่วนหนึ่งแต่ถ้าอยากจะมีอิสระภาพอยากจะมีเวลาเราก็ควรจะเป็นนายตัวเองอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้อยากสร้างธุรกิจก็ได้แต่ผมมาถามกับพี่ปิ๊กผมแน่นอนต้องถามเรื่องธุรกิจอยู่แล้วถ้าเกิดผมเป็นคนนึงที่อยากออกมาสร้างธุรกิจตั้งแต่เรียนจบอะพี่มีคำแนะนำหรือว่าเราควรเริ่มจากจุดไหนหรือควรโฟกัสจุดไหนเป็นพิเศษไหมฮะถ้าอยากจะเริ่มธุรกิจเลยวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเชียร์ตั้งแต่ให้ทำตอนที่ยังเรียนอยู่ตั้งแต่เรียนเลยตั้งแต่เรียนเลยโอ้เพราะว่า
คุณก็ยังมีเพื่อนที่ช่วยคิดช่วยทำใช่ไหมครับแล้วก็มีเหมือนกับว่าเราลองคือตอนนั้นเรายังมีหน้าที่หลักคือเรียนอยู่ใช่ครับเนี่ยเราลองเริ่มต้นธุรกิจจากเอาช่วงเวลาที่เหลือมาทำมันเหมือนกับคุณทำงานประจำอ่ะคุณทำงานคุณก็มีงานประจำอยู่ทุกคนก็เอาช่วงเวลาที่เหลือไปทำธุรกิจเสริมใช่ไหมครับแต่เป็นไม่ได้คือทำแต่ช่วงเรียนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกนิดหนึ่งครับคือใครที่เริ่มก่อนจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าเพราะคุณเริ่มได้เร็วไงธุรกิจปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่เร็วที่สุดที่จะเอ้ยไม่ใช่ธุรกิจที่ดีที่สุดที่จะชนะครับหรือได้เปรียบแต่เป็นธุรกิจที่มาก่อนแบบอินโนเวชันใหม่มาก่อนทำก่อนคือไม่ต้องอินโนเวชันก็ได้นะครับครับแค่คุณทำก่อนในหมู่บ้านคุณก็มีโอกาสชนะละมันคือคุณเน้นธุรกิจเนี้ยที่กรุงเทพแต่คุณเอาไปทำที่จังหวัดของคุณอะที่มันยังไม่มีคุณก็คือคนแรกของหมู่บ้านหมู่บ้านของคนแรกของอำเภอนั้นแล้วคุณก็มีโอกาสได้เปรียบที่จะชนะก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกว่าเริ่มก่อนได้เปรียบเพราะว่าพอเราเริ่มก่อนเราเห็นแฟกเตอร์อื่นๆใช่ไหมครับเรามีใครจะตามมาเราเป็นเจ้าตลาดณเวลานั้นช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราเพราะเราบ่มเพาะความรู้สึกของการเป็นคนเริ่มก่อนไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นนิสัยที่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ติดและพร้อมจะมองหาโอกาสใหม่ๆตลอดเวลาอ๋อโอเคความเป็นเจ้าของธุรกิจของคนไทยจะต่างจากฝรั่งนิดหนึ่งนะอันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งคนไทยเนี่ยคำว่าเป็นเจ้าของคือเจ้าของเจ้าของคือชีวิตเนี้ยฉันจะต้องทำไปตลอดฮะการขายธุรกิจตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าอายผิดไม่ดีนี่เป็นยุคนึงนะแต่ปัจจุบันเริ่มเห็นเปลี่ยนละก็คือธุรกิจเนี่ยแต่เห็นว่าหลังๆเนี่ยแต่คนรุ่นใหม่จะเริ่มทำแล้ววางแผนเข้าตลาดมากขึ้นอ๋อใช่ใช่นะครับแต่งตัวให้พร้อมขายเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความคิดตรงนี้มันค่อยเปลี่ยนไปมันเป็นความคิดที่เรียกเป็น entrepreneur ผู้ที่เขาเรียกแปลว่าผู้ประกอบการซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยคำนี้นะแต่ว่าเขาแปลมาเป็นเรื่องของเขาอะ entrepreneur เนี่ยก็คือคนที่นิยามสั้นๆนะครับคือ set up and go set up สร้างขึ้นมาทำให้พร้อมขายทิ้งเริ่มใหม่อ๋อเป็นวิถีชีวิตของเขาใช่ครับก็คือมองหาสิ่งใหม่สร้างขึ้นมาสร้างโครงให้พอยืนได้ทำให้สวยขายเลยเพราะว่าเป็นอะไรช่วงที่มันธุรกิจกำลังสร้างขึ้นมาแล้วเติบโตสูงสุดในช่วงแรกๆ คุณจะได้มูลค่าสูงสุดในการขายได้เงินมาเอาไปลงทุนอันใหม่ปั้นขึ้นมาขายไปลงทุนอันใหม่เป็นไซโคไปเรื่อยๆยังไงขึ้นไปเรื่อยเพราะสังเกตคนที่ทำคนที่เป็นเจ้าของกิจการจริงๆเนี่ยคนที่เป็นต่างชาติจะไม่มีใครทำแค่ธุรกิจเดียวผมดูช่องต่างชาติอยู่ซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเขาจะเงี้ยทำปุ๊บขึ้นขายทำปุ๊บขึ้นขายผมเองผมเป็นผมโตเนี่ยโตมาแล้วแหละก็กับผู้ใหญ่สองคนที่ทำงานคนละขั้วก็คือเจ้านายกับครอบครัวครับเจ้านายผมเนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนนั่นแหละเขาเพื่อนแต่ว่าผมก็ทำงานให้ทั้งสองคนใช่ไหมทำงานที่บ้านด้วยใช่ไหมครับก็ทำงานให้กับเจ้านายด้วยบ้านผมจะเป็นแนวเจ้าของแบบสมัยก่อนก็คือธุรกิจครอบครัวจะไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งก็เป็นเพราะอะไรก็ความหมายไว้ใจแล้วแต่ไม่ว่ากันเพราะเป็นยุคเป็นวิธีคิดของคนรุ่นนั้นใช่ไหมครับแต่อีกขั้วนึงก็คือองค์ตระเพนเออร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็จะฟังเขาตีกันตลอดเวลาเพราะเขาเป็นเพื่อนไงแล้วผมก็อยู่ในวงที่เขาทะเลาะกันใช่ไหมแต่มันก็สนุกแต่เราได้ความรู้ไอ้ฟังก็บอกว่าธุรกิจที่ได้ราคาดีสุดคือช่วงที่ต้องขายช่วงที่ได้ราคาดีที่สุดใช่คือมูลค่ามันสูงขึ้นไงอ๋อถึงว่าเขาตีมูลค่าที่เรียก PE ใช่ไหมเวลาเขา valuation น่ะอย่างเงี้ยทุนร้อยบอกมีคนซื้อ300นี่คือแบบถึงว่าสามเท่านี่คือดีสุดแล้วถ้าผ่านไปไอ้สามเท่าจะเหลือแค่สองเท่าครึ่งอย่างเงี้ยครับช่วงที่มันสูงสุดคือช่วงเวลาที่ขายแล้วเอาเงินนั้นไปทำอย่างอื่นเพราะมันช่วงเวลาที่เรากำไรที่สุดใช่ไหมครับผมว่าจะอยู่กับสายนี้มาตลอดเพราะงานที่ผมทำให้เจ้านายคนนี้คือผมมีหน้าที่ก็คือ set up and go ก็คือมีคนมาเสนอชวนทำธุรกิจเขาจะมีคนที่ทุกคนเข้าหานะครับผมก็มีหน้าที่คือสกรีนทุกดูว่าใครจะมาทำใช่ทำอะไรน่าทำไหมแล้วถึงจะมีความใช้คำว่ามีโอกาสดีแล้วทำให้เรามีความชำนาญในการอ่าน proposal ธุรกิจแล้วปัดได้เลยว่าทำหรือไม่ทำแค่อ่านแค่เล่มก็ดูวิธีคิดกินข้าวกันมือหนึ่งก็รู้ว่าไอ้นี่มาคนนี้เป็นยังไงไม่เพราะถูกสอนไงก็กินข้าวเสร็จเนี่ยเราคุยอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนกันที่ไปคุยกับมีคนมาเสนอเขาทำอย่างนี้ไหมก็คุยเสร็จเขาถามผมคิดว่ายังไงเขาก็สอนว่าอันนี้เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเริ่มเข้าใจอันไหนทำผมก็ทำเสร็จปุ๊บถึงจุดขายซึ่งมันมีการฟอร์แคสต์วางแผนเรียบร้อยวางแล้วว่าขายภายในกี่ปี
อย่างเงี้ยครับเนี้ย3ปีขาย5ปีขายเพราะธุรกิจเราไม่ได้คุยต้องเกม 2-3 ปีนะธุรกิจอันนึงเราสร้างมาเรามอง20ปี20ปีอยู่แล้วเพราะงั้นการขายมันตั้งแต่ปีที่3หรือปีที่5ไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแบบแปลกเรื่องที่เป็นไปได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของตลอดไปเพราะงั้นน้องๆที่ทำอะครับก็ถ้าเริ่มได้ก่อนก็ดีครับลองเข้าไปลองไปเยอะดีเลยครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติผมอาจจะถามในเชิงโครงสร้างแล้วกันเพราะถ้าเราอยากจะวางแผนขายธุรกิจเราต่อเราต้องมีระบบอะไรที่มันชัดเจนถ้าจะขายธุรกิจใช่ไหมครับครับก็คงมี3ส่วนนะที่ดูแน่ๆอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเงินคุณตรงหรือเปล่าก็คืองบการเงินคุณโปร่งใสไหมคุณมีบัญชีที่ไม่น่าไว้ใจหรือเปล่าครับมีตัวเลขบามาทัดที่ตอบไม่ได้เปล่าว่าคืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะไม่เอาแน่ๆเพราะเราตัดก่อนเลยใช่ไหมครับฮะสองก็คือตัวธุรกิจคุณมี product ที่ดีไหมครับผมที่คำว่าดีคือมันดีจริงนะมันไม่ใช่ย้อม2คือมันสามารถอยู่ได้อีกระยะหนึ่งด้วยตัวมันเองไม่ใช่แบบธุรกิจที่อยู่ได้ด้วยการใส่โปรโมชั่นตลอดเวลาอัดขึ้นไปจนแบบว่าคือถ้าหมดโปรคือหมดใจอย่างเงี้ยเราจะไม่เอานะครับกระสามก็คือตัวระบบการทำงานเป็นซิสเต็มแบบหลังบ้านเอาพื้นฐานเลยคือโดนโกงแล้วรู้ไหมแบบโดนโกงโดยทีมงานใช่ใช่รู้ไหมถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยตอบไม่ได้อันนี้กำลังก็ไม่เอาเพราะไปว่าธุรกิจเนี่ยโดนมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าแต่เราไปซื้อเนี่ยเราไปรับซากมาไงเราก็ไม่เอาโอเคเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่อันนี้จะเป็น3จุดที่แอดวานซ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผมมองเนี่ยผมมองแค่ว่าเฮ้ยผมอยากทำแบรนด์เสื้อผ้าขายจากในมุมมองของพี่ปิ๊กมีคำแนะนำไหมถ้าแบบสมมติผมจะซื้อเสื้อร้านคุณใช่ไหมใช่ซื้อธุรกิจร้านเสื้อคุณใช่ไหมผมก็จะไปเยี่ยมที่ออฟฟิศคุณใช่ไหมครับผมก็ชี้ที่เสื้อตัวนี้สต็อกเหลือกี่ตัวถ้าคุณตอบผมไม่ได้ภายใน1ชั่วโมงผมไม่เอาโอ้คราวนี้ผมรู้ตัวเลยว่าความรู้ธุรกิจยังเพราะว่ามากมันคือแค่รายการเดียวยังตอบไม่ได้อะแล้วไอ้ที่เหลืออีก 2-300 รายการมันจะยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็จริงครับแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรครับทำแบบมาเฟียป่ะครับแบบคือไม่ได้มาเนี่ยคือคนทำธุรกิจส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันเราเริ่มจากการเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาก่อนพ่อค้าแม่ค้าคืออะไรครับ day to day ใช่ซื้อมาขายไปซื้อเช้าขายบ่ายเย็นนับเงินเช้ามีเงินในติดตัว 5,000 บาทเย็นกลับบ้าน 5,500 วันนี้กำไรแล้วถูกต้องแต่นั่นคือแคชนะไม่ใช่กันนั่นคือจำนวนเงินไม่เกี่ยวกับกำไรขาดทุนคนละเรื่องอย่างเงี้ยครับนั่นแปลว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการคือเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าเราเป็นคนทำธุรกิจงั้นถ้าอย่างนั้นความรู้เซตแรกที่เราควรจะหามาเพื่อดึงจากมูฟจากพ่อค้าแม่ค้าไปธุรกิจมันคือปัจจัยอะไรบ้างอะก็คือเข้าใจว่าเราไม่ต้องขายของแบบขายอย่างเดียวมันไม่พอไงธุรกิจไม่ใช่แค่ว่าขายได้คือธุรกิจขายได้ต้องจัดการได้ธุรกิจคือการจัดการนะครับจัดการเรื่องการขายจัดการเรื่องเงินจัดการเรื่องของที่อยู่ที่บ้านจัดการเรื่องคนจัดการเรื่องที่ตั้งโอ้มันเป็นเรื่องการจัดการ100%น่ะธุรกิจงั้นคนที่เป็นนักธุรกิจที่ดีหรือเป็นเจ้าของที่ดีไม่ใช่คนที่ทำเป็นทุกอย่างแต่เป็นคนที่รู้ว่าแต่ละเรื่องต้องทำอะไรบ้างแล้วหาคนมาทำอ๋อฟีลแบบหาคนเก่งหาคนมาทำใช่ครับไม่มีธุรกิจคนไหนทำเองอ๋องั้นแสดงว่าเราอาจจะมีมุมมองที่ผิดว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคือคนที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นในสิ่งที่เขาทำมันมีบางมุมครับแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องเช่นถือว่าคุณบอกคุณทำอาหารแน่นอนคุณต้องทำอาหารเก่งฮะหรือเข้าใจว่าอาหารที่ดีเป็นยังไงแล้วหาคนมาทำคำว่าทำอาหารเก่งมันก็มีข้อดีคือถ้าวันไหนพ่อครัวเกเรเราต้องทำเองได้อ๋อคือไม่ง้อเพราะว่าถ้าเกเรไปเลยพ่อฉันทำเองได้แต่มันไม่ทุกวันไงถูกไหมเราเป็นแค่เหมือนเป็นยันกันพนักงานว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เกเรหรืององแงก็โดนเตะออกได้เลยเพราะฉันทำเธอแทนเธอได้แต่จริงกูไม่ทำหรอกอ๋อโอเคโอเคเหมือนกับอย่างเงี้ยอีกมุมหนึ่งก็ inventory ครับสต็อกใช่ไหมครับสต็อกร้านอาหารอย่างเงี้ยร้านอาหารที่เจ๊งเยอะสุดคืออะไรโดนขโมยของสดโดยอย่างหลังบ้านผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยก็คือพนักงานเนี่ยแต่10คนเนี่ยเอากุ้งกลับคนละขีดกูก็เจ๊งแล้ว แล้วกุ้งขีดนึงแม่งคือแม่งได้ใช่ไหมแม่งแค่นี้ดูไม่เต่าเอาไม่ออกวันนี้เคยเจอไหมผมเคยไปช่วยจับร้านอาหารสนุกมากเลยวันนี้คนนี้กุ้งอันนี้ปูอันนี้หมูอีวันสลับกันมึงเอาปลาหมึกกูโอ้เจออย่างเงี้ยเจอทุกมันแล้วเจ๊งคือมันไม่รอดไงมันพังที่ของสดแล้วของสดมันจับยากอ๋อ
ใครจะมานั่งวัดของในตู้เย็นเหลือกี่ขีดถูกป่ะใช่ไม่มีแต่จริงคือผมนั้นคือมันต้องทำใหม่คือของสดต้องถูกจับเป็นพอร์ชั่นหมดผัดอะไรนะผัดผักใช่ไหมครับผัดผักอะไรไม่รู้อะทุกจานผักต้อง10กรัมนี่คือแล้วคุณนับสต๊อกคุณนับสต๊อกเป็นถาดเหมือน MK ไงนี่คือที่มาทำไม MK ถึงมีถาดแดงเนี่ยครับโอ้เพราะ MK บริหารสต๊อกเป็นถาดไม่บริหารเป็นขีดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าระบบการจัดการโอเคแล้วสมมติว่าถ้าเกิดหากผมถ้าเป็นตัวอย่างของร้านเสื้อผ้าแล้วกันกลับมาร้านเสื้อผ้าเพราะผมว่าเป็นเคสที่แบบหลายคนทำเสื้อผ้าขายถ้าจะเซตระบบสำหรับร้านเสื้อผ้าครับพี่บิ๊กคิดว่ามีจุดไหนที่แบบมองว่ามันเสริมได้ไหมฮะจากผมแบบพ่อค้าบ้านๆเลยสั่งมาเป็นล็อตใหญ่ดึงออกมาขายโพสต์อินเทอร์เน็ตอย่างแรกเลยก็ต้องรู้ว่าของมีกี่ชิ้นขายไปกี่ชิ้นอันนี้สำคัญสุดเพราะว่าเราจะเจ๊งไม่เจ๊งก็คือของหายจำนวนสบายครับจำนวนสต็อกต้องแม่นมากๆนะครับเพราะจำนวนสต็อกที่แม่นมันจะบอกเลยครับมันจะลามต่อไปว่าเราซื้อของเข้ามา10แบบแบบละ10ตัวรวมกันเป็น100ใช่ไหมครับครับผ่านไป5วันแบบนั้นมันหายไปคำว่าหายคือถูกขายออกไปนะแล้วว่าตัวนี้ขายดีมันจะบอกต่อเลยไอ้นี่คือขายดีต่อไปคุณเวลาคุณสั่งคุณก็จะเข้าใจแล้วว่าสินค้าประมาณนี้คือขายดีต่อไปคุณจะไม่สั่งแค่10ละถ้าของมันขาดคุณจะเพิ่มตัวนี้เป็นอาจจะเป็น15และไอ้แบบที่มันยังเข้ามา10ยังเหลืออยู่10พวกนี้ไม่ได้เรื่องเข้ากับคุณจะลดลดแปลว่าอะไรครับคุณมีเงินจำนวนจำกัดในการสั่งสินค้าคุณเอาเงินจำนวนนั้นไปสั่งของที่ดีกว่าได้มากขึ้นนะการธุรกิจที่แม่นระบบจุดนึงเนี่ยมันจะช่วยงานส่วนอื่นได้เยอะมากขยายความตรงนั้นได้ไหมครับก็อย่างนี้ครับที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยสต็อกคุณแม่นครับแปลว่าคุณรู้ว่าของไหนขายดีขายไม่ดีแต่ว่ารอบต่อไปในการคุณสั่งของคุณจะเอาเงินไปสั่งของขายดีคุณก็จะไม่เอาของไปสั่งกับของที่มันไม่ได้เรื่องแต่ถ้าบอกว่าไอ้10เข้ามา10เนี่ยแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวคนนี้ยืมไปถ่ายแบบคนนี้ก็คือสรุปไม่รู้เรื่องเลยคุณยังเข้าใจว่าทุกของทุกอย่างที่ไม่อยู่ที่ตัวคือขายได้แต่ว่าคุณก็จะไม่รู้ว่าอันไหนขายดีสุดของธุรกิจเราโอเคเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นจากที่ได้มีการพูดคุยตรงนี้ผมมองว่ากลับมาคีย์สำคัญถ้าหากใครอยากจะเริ่มเลยเนี่ยคือเริ่มให้ไวก่อนอย่างแรกเพราะคุณเริ่มไวคุณได้เปรียบอย่างที่สองคือหาทางเซตระบบให้ได้ใช่เพราะว่าถ้าเซตระบบได้ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแบบรู้ว่าเราจะรู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงไหนโอเคแล้วถ้าอยากเฟสต่อไปการต่อยอดอะครับต่อยอดเหรอครับก็คือการหาตัวช่วยในการที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือกลับมาเรื่องมาร์เก็ตติ้งละมาร์เก็ตติ้งก็จะมีทำเองใช่ไหมครับก็คือทำคอนเทนต์ทำอะไรเองของเราแบบที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วทำมันอยู่ข้อสองก็คือใช้คนที่รักเราให้เป็นประโยชน์ก็คือลูกค้าใช้ยังไงนะฮะก็เนี่ยใช่ไหมอย่างลูกค้าเราเคยรู้ไหมว่าลูกค้าเรามีกี่คนแล้วคนไหนซื้อเราบ่อยคนไหนซื้อเราน้อยอีกคนไหนโปรถึงถ้ามีโปรถึงก็เห็นหน้าเราไม่เคยหรอกสมมติว่าค่อนข้างน้อยใช่ไหมที่จะทำใช่ไหมแค่เห็นในไลน์เฉยๆนะครับไลน์ก็ถึงเป็นโปรแกรมที่มีระบบ CRM ไงคือลูกค้าเนี่ยมีลูกค้า100คนไม่ใช่100คนรักเราเท่ากันเราไปนั่งทำความเข้าใจประวัติลูกค้าดูแล้วกันครับว่าเราจะบอกว่าคนนี้มาเรื่อยๆแต่อาจจะซื้อน้อยนะแต่ขอให้ได้มาบางคนคือมีโปรถึงมาทีคนนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคนนี้เป็นดิวฮันการที่เขาคนนี้กลับมาต้องส่งโปรไปเดี๋ยวมาเองดิวฮันแปลว่าอะไรเหรอครับก็คือคนที่ล่าโปรดิวฮันก็จะเป็นนิยามเขาเรียกดิวก็คือไอ้เงื่อนไขส่วนลดอะไรเงี้ยดิวฮันคือฮันนั่นคือนักล่าดิวฮันนั่นคือพวกล่าโปรอ๋อโอเคแบบเราแบ่งแบบแบ่งได้เลยเราแบ่งตามนิสัยการซื้อได้เลยบางคนซื้อเพราะความสะดวกไหมฟรีเควนต์คือเดินผ่านทุกวันนี้ก็คือคนที่พวกนี้จะแพ้ป้ายหน้าร้านแพ้ของใหม่ ไม่ต้องลดนะเว้ยแต่ใหม่คือจิตวิทยาก็คือฉันรู้ว่าฉันซื้อก่อนฉันเก่งกว่าคนอื่นเพราะฉันได้ซื้อก่อนแต่ไอคนที่เป็นดีลฮันคือกูเก่งเพราะกูซื้อถูกกว่าคนอื่นไม่เหมือนกันนะครับคนของคนนี้คือ completely different เลยในการที่ approach เขาในการดึงมาที่ร้านซื้อสินค้าเดียวกันแต่ว่าวิธีคิดคนละแบบของออกใหม่ไอคนที่สองไม่มาหรอกเพราะยังไม่ถูก รอแบบ11 11ก่อนแล้วค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นนี้ซึ่งเห็นไหมพอเราเข้าใจพอพูดเรื่อง11เห็นไหมว่าแพลตฟอร์มมันถึงเข้าใจมันรู้แล้วว่ามันถึงมีฟังก์ชันแบบประเภทดองตะกร้าได้คือซื้อไว้แล้วรอกดเพราะรู้ว่าเดี๋ยวคนมันจะมีคนที่แบบดีลฮันต์และดีลฮันต์คืออันดับ1 2อันนี้คือที่ยกตัวอย่างเพราะเป็นอินไซต์สำคัญที่สุดของคอน sumer ซื้อก่อนก็ซื้อถูกกว่าคือ2อันเนี้ยถ้าจับ2คนนี้ได้ธุรกิจไม่มีเจ๊งซื้อก่อนกับซื้อถูกกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเมนใหญ่ที่สุดแล้ว2อันดับแรกซื้อคือคุณต้องจับ2กลุ่มนี้ให้ได้อ๋อซื้อก่อนกับซื้อถูกกว่า
ุ๊ยอันนี้เป็นอินไซท์ที่ดีเลยครับนั้นมีเดียวนะซื้อถูกกว่าเนี่ยมันจะมีอันคือซื้อแล้วรู้สึกว่าซื้อแล้วฉลาดสุดนี่ต่างหากเลยนะไม่ใช่เกี่ยวไม่ถูกกับคุ้มนั้นฉลาดสุดซื้อฉลาดสุดนี่คือคนจีนยังไงครับคือคนจีนเนี่ยสังเกตว่าทองคำตีมันจะมีราคาที่คือเหมือนกับช่วงราคามันจะถี่มากโทรศัพท์อย่างมีถึงว่าโทรศัพท์เนี่ยแบรนด์เดียวกันนะครับครับคุณไปดูของ Vivo หรือของอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีตั้งแต่หมื่นจนถึง 30,000 ราคาเขาจะแทบแบบหลักต่างกันหลัก 2,000 2,000 2,000 น่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนจีนจะมีอินไซต์ข้อหนึ่งครับก็คือการซื้อของมาแล้วมีฟังก์ชันอะไรที่ไม่ได้ใช้แปลว่าโง่เราซื้อแบบโง่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เห็นไหมเนี่ยถือว่ามันมียกตัวอย่างนะครับรุ่นแรกเนี่ย1อะไรวะ3เลนตั้งแต่กันรุ่นแรกเป็น3เลนครับรุ่น2เป็น4เลนมี AI บวกขึ้น 5,000 ครับตั้งแต่นะครับแต่ไอคนเนี้ยซื้อมาเนี่ยซื้อแบบรุ่นตัวท็อปมาแต่ใช้ไม่เป็นใช้ไอฟังก์ชัน AI ไม่เป็นเนี่ยเพื่อนจะคนจีนชอบคุยว่าซื้อมาแล้วทำอะไรบ้างมันชอบกดมันชอบแบบดูทุกอย่างว่าซื้ออะไรอ่ะเวลาคนจีนคุยกันเดี๋ยวรู้ให้มันแบบยุ่งทุกเรื่องอ่ะแล้วจะรู้ว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นเหรอเนี่ยแปลว่าโง่ซื้อมาทำไมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นคนจีนถึงจะมีสิ่งพฤติกรรมที่ว่าคุ้มที่สุดคือซื้อแค่ไหนเอาแค่นั้นจริงๆแล้วแบบเนี่ยพราวมากฉันจ่ายเงินแล้วฉันคุ้มทุกเม็ดที่จ่ายไปอันนี้เป็นอินไซต์นี่คืออินไซต์ของคนจีนน่าสนใจมากนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าถามคนจะไม่เหมือนกันละซื้อก่อนเก่งซื้อถูกเก่งซื้อคุ้มเก่งอันนี้ครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่ซื้อเสี่ยวมี่ครับถึงบอกว่าคนที่ซื้อiPhone แบบโง่หรือเปล่าครับจะไม่เชิงว่าโง่เพียงแต่ว่าคนที่ซื้อ Xiaomi แล้วเข้าใจ Xiaomi จริงๆก็เพราะว่า Xiaomi จุดยืน iPhone เขาต่างกัน Xiaomi เนี่ยถ้าไปดู Company Vision นะครับเขาบอกเลยว่าเอาเทคโนโลยีที่ดีสุดให้คนเข้าถึงได้มากที่สุดถ้าเราตีความสองอันนี้ครับมันจะแปลว่าของ Xiaomi จะทันสมัยตลอดเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนใหม่ตลอดในหลักเขาบอกให้คนเข้าถึงได้มากที่สุดแปลว่าอะไรครับเขาจะเล่นตลาดแมสเห็นไหมเข้าถึงได้มากที่สุดแปลว่าคุณแมสที่สุดแปลว่าอะไรครับ Xiaomi คือจะแลกกับความทน Xiaomi จะไม่ทนเห็นไหมไม่เคยมีใครบอก Xiaomi ทนนะใช่ครับมีแต่บอกใช้แป๊บเดียวพังแต่ I don't care เพราะแม่งถูกกูก็ซื้อใหม่เพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงก็กูใช้คุ้มแล้วไงถ้าถึงเวลาก่อนมันจะพังเนี่ยก่อน1ปีเนาะผ่านไปเทคโนโลยีผ่านไปถึงไหนแล้ว iPhone เนี่ยจุดขายของ iPhone ไม่ได้ความใหม่iPhone ไม่เคยบอกตัวเองใหม่สุดถูกไหมครับเพราะปีออกรุ่นหนึ่งใช่ใช่ iPhone บอกว่าซีท็อปบอกว่าทำโปรดักต์ให้ดีสุดมาก่อนเดี๋ยวที่เหลือแม่งจัดการตัวมันเองแปลว่า iPhone มันถึงดีสุดในณวันที่เขาออกแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันจะดีไหมหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับแอปที่เข้าไปสั่งมันโอเคนั้นจะต่างกันมากคนละ position กันเลยคนท่านเดิม iPhone แบตถึงทนกว่าเพราะดีสุดไงใช่คุณใช้2ปีคุณยังด่าผมไม่ได้เพราะของผมดีสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราเข้าใจจริงเนี่ย2อันนี้ก็คือคนละทิศคนละทางละงั้นเนี่ยมันเทียบไม่ได้ว่าคนซื้อ iPhone ฉลาดกว่าแอดเซียวมี่มันคนละเพราะอยู่ที่คุณจะเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนอ่ะอาจจะผมอาจจะเลือกใช้คำผิดอาจจะเรียกว่าณตอนนั้นผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าคนซื้อเซียวมี่รู้สึกภูมิใจกว่าแบบเฮ้ยฉันภูมิใจคือเทคโนโลยีมันคือถ้าถามว่าภูมิใจไหมทันภูมิใจในความแบบตีเลยไงราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งได้สเปคเท่ากันมันก็ข่มได้แล้วไงใช่แล้วถ้ามันราคาเดียวกันเนี่ยโอ้โหนำไอโฟนตั้งเท่าไหร่แต่คุณใช้ได้ปีเดียวนะเดดไลน์มันสั้นเดดไลน์มันสั้นขึ้นมาจากเราเลือกแบบไหนแต่เนี่ยคือเสียมีคือตัวสะท้อนการทำสินค้าแบบคนจีนได้ดีที่สุดเอ็นไซน่าสำคัญน่าสนใจมากตอนที่ว่าถ้าเข้าใจลูกค้าชัดเจนแบ่งชัดเจนยังไงคนขายดีแบบเราจะเลือกได้ว่าจะทำแบบไหนแล้วหลังลูกนอกจากลูกค้ามีอะไรอีกไหมครับในปัจจัยในการต่อยอดก็คงเป็นเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์ครับหาพาร์ทเนอร์ก็คือพาร์ทเนอร์ก็จะมาเรื่องของซัพพลายเออร์คอนเน็กชันต่างๆเนาะเพราะว่าซัพพลายคือคนที่จะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็เป็นจุดเปลี่ยนเป็นทั้งทางเลือกแล้วก็ทางออกเนาะซัพพลายเออร์ทางออกไม่ทางออกคือว่าคิดอะไรไม่ออกแต่ซัพพลายเออร์มันจะหาทางโซลูชันมาให้เราอ๋อโอเคคำว่าซัพพลายเออร์นี่คือซัพพลายเออร์รวมถึงซัพพลายเออร์ใหม่นะครับซัพพลายเออร์ใหม่คนที่เราเคยซื้อคนนี้ใช่ไหมคนนี้มันตันแล้วหาคนใหม่ไงเขาจะหาทางออกมาให้เราไม่ว่าจะเป็นการลดคอสหรือว่าสินค้าทุกอย่างใช่ครับแต่เพราะปกติเวลาผมทำงานเนี่ยผมก็จะบอกทุกคนเปลี่ยนซัพพลายเออร์ตลอดเวลาแบบเข้าไปเนี่ยเคยซื้อของใหม่ไหมจะมีทุกที่เวลาไปถามเวลาทำเรื่อง
ปรเจกต์เรื่อง cost saving เรื่องการบริหารต้นทุนเป็นงานที่ผมได้รับทำทุกปีอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนชอบหาเรื่องให้คนจ่ายน้อยๆมันสนุกไงโจทย์แรกเลยเข้าไปถามมันคือว่าครั้งสุดท้ายได้เปลี่ยนสไปเออร์หลักคือเมื่อไหร่ก็ทุกคนก็จะงงๆทำไมกูต้องเปลี่ยนทำไมเพราะว่าซื้ออยู่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ลองคิดตามนะครับการที่เราเปลี่ยนสไปเออร์มันจะมีหัวอยู่4ด้านหัวสี่ด้านมันจะมีผลลัพธ์อยู่แค่4ด้านในการเปลี่ยนสไปเออร์นะครับไม่มีนอกเหนือจากนี้หรอกอันแรกก็คือคุณจะได้ของราคาเดิมคุณภาพเดิมแต่ผู้ขายรายใหม่ถูกไหมถ้าสมมติผมซื้อกับ A อยู่กิโลละ100ไปซื้อ B ผมให้กิโลร้อยเท่ากันก็แปลว่าคุณก็อาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เพราะว่ามันราคาเท่ากันไม่ผิดอันดับ2คือคุณจะได้ของคุณภาพเดิมแต่ราคาที่ถูกลงเพราะเขาอยากขายไงเขาก็ต้องลดราคาให้คุณใช่ไหมบาทหนึ่งคุณก็คุ้มแล้วใช่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ลดหรอกบาทเดียวนะครับอันดับ3คุณได้ของคุณจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ของดีขึ้นคุณภาพเขาบอกเฮ้ยพี่ราคาเนี้ยเขาซื้อตัวใหม่กันแล้วอ่ะแปลว่าคุณได้ raw material หรืออะไรต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมในราคาที่คุณเคยจ่ายตัวสุดท้ายคือหนักสุดคือทั้งสองด้านถูกกว่าเดิมดีกว่าเดิมอ๋อนี่แจ็คพอตเลยแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนเหรอไม่รอแล้วครับคืออะไรทั้งอย่างคุณก็คุ้มถูกไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ายังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้วการถ้าเราเข้าใจธุรกิจจริงๆคือการไปการลดต้นทุนตั้งแต่บรรทัดแรกก็คือ cost of goods หรือต้นทุนสินค้าเนี่ยมันจะ impact กับกำไรบริษัทตั้งแต่แรกอ่ะนั้นสิ่งที่เราทำก็คืออ่ะซัพพลายเออร์นี่คือถึงบอกซัพพลายเออร์ทำไมเป็นทางเลือกก็เป็นทางออกเมื่อไหร่ที่ไม่รู้จะหากำไรจากไหนแล้วอ่ะขายยังไงก็ไม่รู้จะยังไงให้กำไรให้กลับมาดูต้นทุนหลังบ้านต้นทุนสินค้าก่อนเลยโอเคเพราะก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะโฟกัสว่าเฮ้ยเราจะเพิ่มยอดขายได้ยังไงแต่อาจจะลืมว่าซึ่งยุคนี้การเพิ่มยอดขายมันแลกกับต้นทุนการตลาดที่เยอะมากใช่ไหมทุกคนเขาก็เก็บค่าตรงเราอ่ะคือในแพลตฟอร์มไหนเขาก็เก็บคุณขายใน Facebook คุณก็โดนค่าแอดต้นทุนการขายมันสูงขึ้นเรื่อยๆงั้นแปลว่าอะไรคุณจะหามีกำไรได้คุณต้องมาจากการต้นทุนสินค้าซึ่งเป็นทางออกที่หนึ่งในทางออกที่ง่ายที่เราสามารถทำได้เลยได้เลยสิเพราะว่าเทียบง่ายๆต้นทุนการขายอะครับต้นทุนการตลาดคือคุณแข่งกับคนกี่คนไม่รู้อะใช่ครับแล้วแข่งกับคนที่ไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงด้วยนะเพราะว่าทุกคนแย่งกันไปลงที่หน้าฟีดของ Facebook อะไรเงี้ยต้องประมูลกันเท่าไหร่เพื่อให้แอดเราไปโผล่ตรงนั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงแปลว่าคุณแข่งกับคนที่ไม่เกี่ยวกับคู่แข่งโดยตรงนะคุณอาจจะแข่งกับบริษัท property แข่งกับรถยนต์แข่งกับอาหารแข่งกับอะไรก็ไม่รู้อะเพื่อแย่งหน้าจอไงแต่เราต้นทุนคุณอยู่คนของคุณเองอ่ะคุณโทรไปบอกจะซื้อลดต้นทุนได้ 5% นะปีนี้จบหน้าที่ไปทำมาโอเคโอเคอันนี้เห็นความต่างชัดเจนมากครับโอ้ซัพพลายเออร์ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมองข้ามเพราะว่าขนาดพี่ปิ๊กไปคอนซัลท์หลายธุรกิจใหญ่ๆแล้วก็ยังมองข้ามเลยใช่ไหมฮะไม่เคยมีใครบอกว่าเปลี่ยนซัพพลายเออร์ทุก6เดือน โอ้ยอ๋อนี่คือมีไทม์ไลน์ด้วยว่าทุก6เดือนทุกคนต้องเปลี่ยนครับเป็นกฎโอ้เพราะว่าคุณเมื่อไหร่ที่คุณตายใจเมื่อนั้นคือคุณซื้อของราคาแพงได้ได้ครับอันนี้เป็นอินไซต์ดีมากเพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมองว่าแบบเฮ้ยถ้าซัพพลายเออร์คนนี้เสียเราก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปไหนต่อเดี๋ยวแล้วไม่มีของอะไรขายคนเดียวในโลกหรอก มีแต่เราอาจจะเป็นลูกค้าคนเดียวของมันงั ้นอย่าไปกลัวเวลาซื้อของอย่าไปกลัวได้ครับผมได้แล้วฮะมีเรื่องของลูกค้าละแล้วก็เป็นคอนเนคชั่นก็คือเพื่อนๆที่เรารู้จักอย่างเงี้ยครับคนก็เด็กรุ่นใหม่โชคดีนะทำธุรกิจมีคอร์สเรียนมีความรู้เต็มไปหมดซึ่งต่างจากเมื่อก่อนถึงโอ้โหการเข้าเรียนเนี่ยยากมากนะสมัยก่อนไม่มีนะคอร์สแบบเอกชนจัดอะที่แบบเงี้ยอย่างคอร์สที่ยกตัวอย่าง A B C I D E อะไรพวกนี้ที่แบบไม่มีนะครับเมื่อก่อนต้องเรียนนี่เป็นวปอ.อะไรอะไรนะฮะคือเขาเรียกคือคอร์สชื่อวปอ.คือวิชาอะไรป้องกันราชอาณาจักรเขาจะแบบไฮไฮที่ไปเรียนไงนะคือไปเรียนกับในพลในพันแล้วก็นักธุรกิจเป็นเจ้าของแบบเขาถึงจะได้เรียนผ่านการอะไรนะเขาเรียก reference ต้องมีแนะนำเพื่อเข้าไปเรียนคืออยากเรียนก็ไม่ได้เรียนอ่ะใช่ไม่ง่ายอ่ะต้องมีเส้นเพราะเมื่อก่อนความรู้มันลิมิตมากเดี๋ยวนี้ความรู้คือเต็มไปหมดแล้วก็อยากเรียนก็เรียนได้เลยแล้วมันก็ความรู้ที่เป็นความรู้ฟรีก็เยอะมากจนเรียนแทบไม่ไหวอยู่แล้วงั้นคนทำธุรกิจรุ่นใหม่โชคดีมากจริงตอนมันออกมีความรู้เสร็จปุ๊บมีคอมมูนิตี้ใช่ไหมมีโซเชียลมีเดียเขารู้จักใครก็ได้ที่มีความสนใจเหมือนกันไปเจอกันไปแลกเปลี่ยนความเห็นอะไรต่างๆเมื่อก่อนแม่งไม่มีบ้านมีที่ไหนผมนึกไม่ออกเลยจะไปที่ไหนส
แสดงว่าเมื่อก่อนคือไม่มีครับไม่มีเจอกันที่ไหนร้านเหล้าอย่างเดียวแล้วไปร้านเหล้าแม่งคุยอะไรไม่ได้คุยแล้ว คือเดี๋ยวเมื่อก่อนผมจะเจอคนในวงการที่เมื่อก่อนช่วงนึงผมทำงานแฟชั่นใช่ไหมครับ ผมจะเจอคืองานปาร์ตี้ที่แบบเขาเปิดคอลเลกชันใหม่เขาก็จะเชิญเจ้าของแบรนด์ไปดูมันก็แบบเป็นที่ที่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้เจอคนในวงการแล้วก็คุยกันว่าคอลเลกชันใหม่เป็นไงอะไรอย่างนี้ซึ่งคุยงานได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เละแล้วครับเพราะว่าโชว์เริ่มก็ไม่คุยแล้วเริ่มโชว์เสร็จแม่งกินเหล้าคือเละคือไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ตอนนี้คือมันมีห้องเรียนไงมีห้องเรียนผมก็ไปเรียนก่อน4ชั่วโมงเสร็จแล้วกินข้าวกันได้ความรู้จักกันแล้วค่อยปาร์ตี้แล้วค่อยปาร์ตี้กันว่าไปแต่ว่ามันโอกาสมันต่างกันมากต่างกันมากจริงสมัยก่อนโอ้โหมันชอบพูดสมัยก่อนเนี่ยมันก็บอกอยู่นะเฮ้ยการที่คุณจะรู้อะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนี่แม่งยากมากนะแบบไม่เหมือนสมัยนี้ดูยูทูบไม่มีเลยคือเอาง่ายผมคงย้อนไปแค่ปีแค่มันก็ไม่แค่นะเอาแค่ปี2000นะช่วงที่ผมทำงานที่บ้านครับผมจะเห็นคอลเลกชันที่อิตาลีที่ปารีสได้เนี่ยผมต้องรอไอ้นิตยสารเลอออฟฟิเชียลที่มันจะลงเรือมาแล้วผมก็ต้องไปซื้อที่ร้านหนังสือพวกอะไรนะ B2S ไมคิโนดพวกนั้นอ่ะคือก่อนจะมาก็3เดือนไปแล้วอะไรเงี้ยถึงแบบว่ามันช้ามากใช่ไหมครับแต่วันนี้คือมิลานแฟชั่นวีคคุณนั่งกดไลฟ์ดูพร้อมเขาได้เลยแป๊บเดียวคือดูพร้อมกันเลยแล้วคุณก็เห็นว่าแนวทางคืออะไรมันต่างกันจริงโอเคถ้าอย่างนั้นเห็นชัดเลยว่ารุ่นเราเนี่ยรุ่นผมก็มีข้อได้เปรียบเยอะมากแต่ทีนี้พี่ปิ๊กมองว่าอะไรที่ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กรุ่นผมอ่ะยังมองว่าแบบเราสู้เจ้าตลาดยากหรือว่าเราเหมือนหลายๆครั้งเวลาผมคุยกับเพื่อนนะครับเราชอบบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ง่ายขายอะไรก็ขายได้แต่รุ่นเราเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากเราแบบจะเอาส่วนแบ่งสักนิดนึงเนี่ยยังยากเลยมันต้องเปลี่ยนวิธีครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนรุ่นก่อนยากไหมยากเลยลองมาเป็นคนรุ่นก่อนนะ ที่มันไม่มีไอ้โซเชียลมีเดียไม่มีอะไรอะช็อปออนไลน์มาเก็บไว้ให้คุณซื้อของคนจะมาซื้อของร้านเราได้เนี่ย เขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะตื่นเช้าออกจากบ้านแล้วก็มาที่ร้านเราเพื่อจะซื้อของคุณว่ามันไม่ยากหรอมันยากนะเว้ยครั้งนี้คนทุกคนจะเดินผ่านร้านเราอ่ะอีเวนต์คุณอยู่ในศูนย์การค้าแล้วเขาถึงแย่งกันว่าร้านค้าในศูนย์การค้าต้องเลือกแบบโอ้โหแบบหน้าบันไดเลื่อนใช่ไหมปากทางเข้าไอ้อะไรประตูที่จอดรถหรือไม่ก็หน้าห้องน้ำเพราะไอ้คนไม่ต้องเดินผ่านแต่ปัจจุบันนี้คือไม่ต้องแล้วคนมาง่ายคือมันก็มีความยากง่ายแต่ละแบบอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคุณมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นแต่ความยากก็คือคุณไม่ได้มีคนเดียวถูกไหมเครื่องมือแม่งมาคือพวกคุณก็ใช้ได้ทุกคนแหละประเด็นคือใครจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เก่งกว่ากันคนสมัยก่อนมันแข่งกันที่ฝีมือจริงๆคือฝีมือเพราะแม่งไม่มีเครื่องมือใครมาถึงก็คือของใครดีใครพูดเก่งใครแนะนำสินค้าอย่างก็ขายได้เดี๋ยวนี้คือใครถึงตัวลูกค้าก่อนได้ตังค์งั้นคอนเทกต์ของการแข่งคนละแบบโอเคหมายนี้คือคุณนำของดีสุดก็จริงนะแต่คุณอาจจะขายไม่ได้เลยเพราะว่าลูกค้าที่อยากจะซื้อของคุณเงินแม่งหมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ซื้อนู่นซื้อนี่หมดแล้วพอเขาแบบมาถึงตัวคุณมากูไม่มีตังค์แล้วจบข่าวนั่นเกมอันนี้มันแข่งด้วยความเร็วไม่ใช่ของที่ดีสุดเฮ้ยโอเคตอนนี้คำว่าปลาเร็วกินปลาใหญ่เนี่ยเริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็โมเดลของการทำกำไรปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือคุณขายของลูกค้าคนนึงคุณกำไร100 บาทอาจจะได้ครับเพราะว่าหลงมาแล้วอ่ะคือยังไงก็ต้องซื้อแต่เดี๋ยวนี้คือถ้าคุณจะได้100 บาทคุณอาจจะต้องขาย100 คนแต่กำไรคนละบาทแต่มันง่ายกว่าไงเข้าใจครับทราฟฟิกลีดมันเยอะกว่าคือคุณจะขายของคนรู้สึกว่าโอ้โหราคาถูกเสียบาทนึงอะไรนะกำไรบาทนึงให้แม่งไปเหอะอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้สำหรับสมัยนี้ไงนั้นกลายเป็นว่าเราต้องใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้เป็นทำของให้คนหมู่มากเข้าถึงได้แล้วซื้อแบบรู้สึกว่าซื้อไปทิ้งก็ไม่เสียได้แต่เรายังกำไรอยู่นะแต่เรากำไรจากฐานกว้างเข้าใจได้ครับซื้อไปทิ้งไปก็ไม่เสียใจซื้อไปใช้ครั้งนึงไม่มีช่างแม่งซื้อใหม่เงี้ยโอเคเลยถ้าคุณทำสินค้าเขารู้สึกงี้ได้นะคุณสบายเลยเพราะเขาจะไม่มีแบเรียร์ในการซื้อเขาจะไม่มีคำถามว่าซื้อมาแล้วคุ้มไหมซื้อมาแล้วใช้ได้ดีไหมมันถึงโดนอย่างแม้การขายปัจจุบันถึงโดนการขายที่เป็นอิโมชันอลมากขึ้นไลฟ์ขายของอะไรแล้วใช้ให้ดูแล้วดูแล้วมันเคลิ้มอ่ะก็เสร็จกดซื้อ เพราะอะไรเพราะมันองค์ประกอบนะที่ชัดเจนนะครับดูแล้วเพลินเสร็จกดซื้อได้ง่ายเพราะราคามันถูกมากซื้อไปก็ไม่เป็นไรเห็นมันทาหน้าก็อยากลองมั้งใช้ไม่ได้ก็ช่างแม่งซื้อเลย
แล้วดูจากคนไปดูนะลองไปดูในพวกรีพอร์ตที่พวกโซเชียลมีเดียเขาทำของที่ขายดีติดอันดับแบบวันนึงเนี่ยนะวันนึงขายเป็นล้านนะสามผมเพิ่งนั่งดูรีพอร์ตก่อนมาเนี่ยมันเป็นพวกครีมเคิร์มอะไรพวกนั้นเราก็ไม่พูดชื่อแล้วกันครับแม่งขายวันละ3ล้านยอดขายเออ3วันเดียวเดี๋ยวกดที่ดูก็ได้หลังรายการเนี่ยก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ขาย3ล้านแล้วของแม่ง25บาท25บาท3ล้านต่อชิ้นก็แปลว่าเขาอาจจะกำไรชิ้นนึง2บาทไงแต่ทีนี้เห็นมั้ยเขาเล่นวงกว้างนั่นคือเขาขายได้ล้านชิ้นเลยนะครับวันนึงนะเพราะมันพูดนี่มันไม่หลอกอยู่แล้วรีพอร์ตหลังบ้านมันหลอกไม่ได้อยู่แล้วไงถ้าหลอกก็หลอกทั้งประเทศเพราะทุกคนก็ดูรีพอร์ตตัวเดียวกันก็จริงครับเนี่ยคิดว่าคุณบอกคุณกำไร2ล้านเมื่อก่อนอาจจะแบบยอดขาย2ล้านแต่ทั้งเดือนถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้คือวันเดียวแต่เขาเล่นฐานแบบปูพรมแบบศาสตร์อ่ะเพราะ20บาทเดี๋ยวนี้คือดีดนิ้วถูกต้องคนไม่รู้สึกว่ามันแพงใช่เขาเลยจ่ายโดยไม่แคร์เลยเขาอย่างนี้ดูแล้วเพื่อนโอ้ดูแล้วมันบิ้วอารมณ์อยากซื้ออยากได้อยากดักลองกดเลยโอเคได้ครับข้อมูลก่อนหน้านี้ที่พี่ปิ๊กแชร์มาดีเลยอ่ะผมว่าเป็นเรียกว่าวิชาธุรกิจสำหรับเด็กรุ่นใหม่101ได้เลยจริงๆเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าผมเรื่องพวกนี้เก่งกว่าเยอะคุณไปดูเด็กพวกนั้นไม่เกิน30ทุกคนคุณไปดูครีเอเตอร์ใน TikTok ทุกวันนี้มีใครเกินอายุเกิน30อ่า35สุดๆนะสุดๆคือ35ไม่มีเลยฮะไม่มีแล้วตอนนั้นคือก็อายุเกินนั้นคือไม่จะเป็นสายที่ไม่ใช่ขายของละคือนี่ต้องแยกนะครับเดี๋ยวทัวร์ลงอายุเยอะก็อาจจะเป็นสายให้ความรู้อะไรงั้นไปคือไม่ได้ขายของก็จะเป็นจุดขายความเป็นพี่ขายคำแนะนำอะไรก็อีกเรื่องนึงแต่สายขายของจริงๆเนี่ยอายุน้อยๆทั้งนั้นด้วยความที่ว่าเขามีเครื่องมือที่เราเขาเชี่ยวชาญในเครื่องมือตรงนั้นด้วยคุณให้ผมรู้ผมมานั่งทาครีมแล้วให้คุณนั่งไลฟ์เหมือนเป็นไม่ได้ไงแต่ว่าคนรุ่นใหม่มันทำได้หมดแหละเพราะว่ามันก็โตมาด้วยกันคนดูกลุ่มเดียวกันใช่ไหมเพราะนั่นคือเรื่องปกตินั่นคือถามเราต้องไม่ปฏิเสธว่าความต่างของคนมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆคนคือลูกค้านะครับลูกค้าก็จะมีแบบคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเราเลือกคนที่เราเข้ากับเขาได้แค่ไหนถ้าเราจับดูว่าตัวเราเองคนแบบไหนชอบอ่ะซึ่งเราจะไม่เคยเจอตัวจริงคนเลยก็ได้นะถูกไหมครับครับแต่เขาคนที่คือคนที่มาตามเราดูเราทุกไลฟ์อย่างเงี้ยคุณต้องรู้ว่าเราต้องดูแล้วว่าไอ้ลูกค้าคนไหนดูเราทุกไลฟ์มันจะจำได้ในช่วงนึงเมื่อก่อนผมไลฟ์เฟซบุ๊กบ่อยนะครับผมก็จะจำได้คนนี้มาทุกรอบเราจะเริ่มเลือกชินแต่ถ้าคุณทำมันนานระดับที่ว่า 4-5 เดือนติดกันนะคุณจะเริ่มมีฐานแฟนประจำนั่นแหละที่คุณขายของนะคนนั้นเราไปซื้อคนแรกได้ซื้อคุณมันเขาได้ใจเราไปนานแล้วใช่ไหมเขาอะมอบใจให้เรามานานแล้วเขามอบใจให้เราเออคือเขาอะแม่งยังไงแล้วก็ดูไอ้ตาคนเนี้ยแต่ถ้าคนนี้แม่งบอกให้ซื้อให้ทำอะไรนะก็จะเชื่อโอเคโอเคก็กลับมาเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้เข้าใจลูกค้าใช่ทุกคนต้องมีคอมมูนิตี้ของตัวเองเอออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วคอมมูนิตี้มันจะมีความต่างก็คือว่าคาแรคเตอร์เราเนอะครับกับคาแรคเตอร์ของอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะพูดเรื่องเดียวกันขายของเดียวกันแต่คอมมูนิตี้ของคนที่เข้ามาอยู่ไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันไงอ๋อโอเคเขาไม่เหมือนกันตรงนั้นอย่างผมกับคุณเนี่ยอาจจะขายเนี่ยจะกันกระถางอันเนี้ยวิธีการขายผมคุณไม่เหมือนกันแน่ๆเพราะว่าจะแบบวายๆทุกอย่างนะครับอันนี้อาจจะแบบนุ่มๆรอๆแต่แม่งขายสินค้าตัวเดียวกันราคาเท่ากันแล้วก็ขายได้ทั้งคู่ด้วยเพราะว่ามันมีฐานแฟนของแต่ละคนถ้าอย่างนั้นนะครับพี่ปิ๊กคิดเห็นยังไงกับประโยคที่ว่าผมมีโอกาสไปฟังคลิปต่างชาติเขาบอกว่าเรียกว่าเอกลักษณ์หรือจุดขายของคุณหลังจากนี้ครับที่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่คือตัวคุณที่เป็นนิสัยคุณจริงๆใช่คิดเห็นยังไงบ้างใช่ครับคือคนซื้อเราเพราะซื้อของเพราะเราเขาเชื่อในเราของเดียวกันเนี่ยผ่านการขายโดยคนอีกคนก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้นะสินค้าเดียวกันโรงงานเดียวกันไม่ซื้อเพราะว่าไม่ได้เชื่อคนนี้คือพอไม่เชื่อปุ๊บมันจะมีแบเรียร์กั้นแล้วว่าไอเนี้ยขายของแต่ถ้าไอเนี้ยถ้าเป็นคนที่เราชอบโหคนเนี้ยเขาแนะนำ ไอนี่ขายปุ๊บประตูกั้นเลยกำแพงมาถึงเลยไอที่โอ้นี่เขาแนะนำโอ้เขาต้องดีเราต้องมาดีแน่เลย อะไรเงี้ยให้ใจเลยคือมันเป็น involvement ของคนจริงๆนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง personal branding นะครับทางพี่ปิ๊กมีแนะนำไหมครับว่าแบบควรจะเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ personal branding เหรอจริงๆคือสร้างไม่ต้องสร้างเพราะคุณเป็นอยู่แล้วทุกคนมี personal branding ของตัวเองอยู่แล้วลองต้องเข้าใจว่า personal branding ก็คือแบรนด์ที่คนมองเรานะคาแรคเตอร์ว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมครับครับผมซึ่งเราเฟกไม่ได้หรอกเพราะว่าเฟกไงมันก็จะไม่ให้ตัวเราแต่ต้องแยกนิดนึงนะpersonal branding คือสิ่งที่คนมองว่าเราเป็นครับนะครับ
ไม่ได้แปลว่ามันคือนิสัยของเราจริงๆนะมันก็เราการละครอ่ะครับเมื่อไหร่ที่คุณอยู่หน้ากล้องปุ๊บคุณจะเป็นคนคนนั้นอ๋อใช่พอตัดภาพปุ๊บคัดปุ๊บคุณก็เป็นคนปกติอันนี้คือ personal branding จริงแต่ถ้าคุณเล่นบทนั้นอ่ะเล่นสไตล์เนี้ยคุณต้องระวังมากๆเพราะจะมีคนที่เห็นคุณนอกเหนือจากนอกกล้องแล้วเขาก็จะแบบอ้าวตัวจริงไม่เป็นอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีส่วนการ personal branding ก็คือเป็นตัวที่ตัวละครที่เราถนัดที่คือตัวเราเองอะไรที่ไม่ชอบไม่เก่งก็อย่าไปบอกว่าเก่งนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่มีความรู้แล้วบอกว่าเรารู้แล้วเราก็ไปแบบได้แค่ตามบทอ่ะอ่านอะไรมาก็พูดตามนั้นแต่ถึงบทพิสูจน์ที่ต้องแสดงความสามารถจริงๆหรือแสดงอะไรบางอย่างมาว่านี่คือตัวเรานะเราจะไม่ได้คันนี้เราจะเสียศรัทธาแล้วพอเสียแล้วไปเลยงั้นดูเห็นไหมเห็นอินฟูดังๆหลายๆคนใช่ไหมอยู่หน้าจอก็จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วพอมีตึ๊บมีดราม่าขึ้นมาโดนขุดเนี่ยก็คือกูไม่กลับเลยเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่สังคมตั้งคำถามแล้วก็ตอบไม่ได้อ๋อโอเคแสดงว่าคีย์สำคัญ personal branding ตัวเองเป็นตัวเองเพราะตัวเราเองจริงๆเนี่ยยังไงมันก็มีคนชอบในแบบที่เราเป็นแต่ว่าเรายังอาจจะไม่เคยหาเราหาเจอได้คือเมื่อเราทำแบบนั้นนานพอระดับนึงถ้าคนมาดูคนไม่ชอบก็จะไปเองไงโอ้ยนี่มันโวยวายไอ้นี่พูดช้าจังแบบฟังก็จะหลับอันเนี้ยมันเป็นความชอบของแต่ละคนซึ่งเราว่ากันไม่ได้ก็ไม่ชอบเขาก็ไปมันเรื่องปกติเดี๋ยวคนที่ชอบจะมาเองซึ่งระยะเวลาเท่าไหร่ไม่รู้อยู่แค่ว่าเราทำนานมากพอไหมใช่โอเคเราจะใจร้อนเดือนนึงไม่มีใครมาเลิกอย่างเงี้ยครับท้อด้วยครับรู้สึกว่าท้อด้วยไม่มีใครอย่างนี้ผมทำตอนแรกผมทำรายการช่วงโควิดใช่ไหมที่อยู่ผมทำที่มิชชั่นทูเดอะมูนอ่ะครับผมผมทำไอ้อะไรนะมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตนะครับวันแรกคนดู5คนนะเว้ยผมยังจำได้เพราะเราแคปจอเก็บไว้ไงเดี๋ยวดูได้ว่าเราทำกันไปสักจนไอ้โควิดเลิกเนี่ยมันจะกลายเป็นกี่คนเราก็เริ่มจาก5คนแล้วมันค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสูงสุดเรามีคนดูอยู่ 2,000 คนช่วงนั้นคนไปไหนไม่ได้โควิดใช่ไหมก็ต้องดูไอ้พวกนี้ไอ้3ตัวนี้มันออกมาทุกเช้ามันก็เลยกลายว่าคนจำเราได้แล้วคนก็จะรู้ว่าไอ้3คนนี้คาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันในรายการเขาคนที่ดูประจำจะรู้ว่าถ้าเป็นข่าวลึกๆแบบวิเคราะห์ยาวๆเนี่ยก็ต้องเป็นคุณโรบิทอ่านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นข่าวที่แบบgeneral หน่อยอ่านไวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้องนนท์อ่านเพราะผมนี่ไม่ค่อยอ่านข่าวผมแซะอย่างเดียวคือเปิดมาแล้วก็สอยอะไรถ้าเราชอบขายไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยผมก็จะแบบแล้วก็เทียบผมจะชอบอ่านในมุมที่สไตล์เขาจะเรียกว่าคอยแซะแบบเปรียบเทียบเสียดสีอ่ะคือประเทศอื่นเขาไปถึงไหนแล้วละผมก็จะเลี้ยวกลับมาว่าแล้วบ้านเราล่ะอะไรเงี้ยคนก็จะรู้ว่าคาแรคเตอร์ผมเป็นแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเราสามารถแซะได้ทันทีกับเรื่องที่เราได้ยินนี่คือ personal branding ซึ่งตอนนั้นก็เป็นตัวตนของพี่ปิ๊กเองด้วยเลยโอ้โหทันทีผมเนี่ยตอนนั้นนี่ตอนแรกว่าโดนคนเขาเขียนพิมพ์มานะบางคนมันพิมพ์มาด้วยนะบอกว่าให้ผมย้ายสัญชาติเป็นคนเวียดนามโอ้โหเพราะผมเห็นเวียดนามเขามีช่วงโควิดเขาพัฒนาเร็วมากนะครับเวียดนามอ่ะถ้าเราอ่านนะโรงงานหลายๆโรงย้ายไปเพราะมันมีเรื่องของจีนเขามีเชื้อโรคโควิดพอเรื่องโควิดปุ๊บเนี่ยซัพพลายบางตัวมันขาดไงครับคือจีนอาจจะผลิตชิปบางตัวน็อตบางตัวแล้วมันปิดประเทศอ่ะของก็ไม่ออกไม่ใช่คนนะของเข้าออกยังไม่ได้เลยอ่ะก็คนอื่นมารอผลิตไม่ได้เขาก็ย้ายออกมา Apple ย้าย AirPod มาผลิตที่เวียดนามอะไรเงี้ยเราก็บอกเนี่ยโอ้โหเวียดนามเขาได้ประมาณ10กว่าโรงงานนะครับเวียดนามอ่ะช่วงโควิดโรงงานใหญ่ๆเลยนะครับไทยแม่ง0เพราะเล่าหนึ่งเล่าอีกวันหนึ่งเวียดนามเนี่ยรัฐบาลเดินสายเจรจาแบบผมใช้คำว่าอุตสาหกรรมอ่ะว่าให้สิทธิพิเศษทางภาษีของเวียดนามกับประเทศคู่ค้าว่าส่งออกอันนี้ไปประเทศเขาอ่ะจะเป็นศูนย์ก็แลกกันอะไรก็แล้วแต่นะส่งออกมาที่นี่ก็ส่งคนนี้แต่ไทยศูนย์สายศูนย์เหมือนกันนะศูนย์แอคชั่นคือไม่ได้หาเลยช่วงนั้นผมไม่เห็นข่าวประเทศไทยแล้วไปเจรจากับใครช่วงนั้นแล้วก็ได้อะไรมาเวียดนามได้มาแน่ๆคือเสื้อผ้าเวียดนามส่งเสื้อผ้าไปยุโรป 0% นะครับตอนนี้รัฐบาลซัพพอร์ตใช่แล้วเรื่องแบบนี้เอกชนทำเองไม่ได้ไงมันต้องเป็นรัฐบาลเดินไปเพื่อไปคุยว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศฉันประเทศเธอแลกอะไรกันเอกชนมันทำไม่ได้ไงคุณจะเดินไปบอกฝรั่งเศสว่าเฮ้ยถ้าสินค้าจากประเทศผมเอ้ยจากบริษัทผมอะภาษี 0% ได้ไหมมันทำไม่ได้ไงใช่แต่ว่ามันเกิดขึ้นที่เวียดนามผมก็เอามาอ่านครับผมจะมีเดมอนพฤหัสจำได้แม่เดมอนพฤหัสเดมอนเวียดนามทุกคนจะรอวันนี้พี่ปิ๊กแม่เอาเรื่องอะไรมาเล่นนะเรื่องเวียดนามแล้วจะเลี้ยวมาประเทศเรายังไงอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคือ personal branding
นึกออกครับนี่ครับมันคือผ่านการนำเสนอตัวเองในเขาเรียกว่าในระยะเวลาที่ต่อเนื่องระดับหนึ่งโดยที่เราไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนคอนเทกต์ไม่เปลี่ยนจุดยืนของเราแล้วคนจะเริ่มจำเราได้แล้วถ้าเกิดถามในมุมมองของความอดทนด้านจิตใจแล้วกันแบบแก้ยังไงไม่ให้น้อยใจช่างแม่งเลยช่างแม่งถ้าไม่ใช่เรื่องมันไม่ต้องดูไม่ได้ง้อนี่คนจะดูก็มีคือทำเราทำเพราะอยากทำไม่ได้ทำไม่เมื่อยอย่างมึงมาดูเราบอกว่าอยากทำเพราะเราอยากทำโอเคนี่ครับแล้วใครไม่ดูก็ช่างเขาโอ้ยผมเข้าไปบวกเต็มไปหมดเลยบวกเลยครับโอ้ยบวกเลยแต่ไม่ผิดทุ่งนึงตอนนั้นจำได้มีเรื่องหุ้นแม่หุ้นการบินไทยยื่นล้มละลายจำได้ปะจำได้ครับช่วงนั้นเนี่ยข่าวใหญ่มากเล่นทุกวันเล่นทุกวันเขาก็อ่านแล้วก็บอกแล้วก็พิมพ์ว่าเห็นยังไงก็มีคนแบบว่าหาพวกของสามคนเนี่ยไม่รักชาติอยากให้การบินไทยล้มละลายคำถามแรกคือฮัลโหลกูไม่ได้บอกเขาทำนะ เขาทำเองใช่คือ แล้วกูเกี่ยวอะไร กูแค่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันส่งข่าวมันคืออะไรขึ้นแล้วก็ผลของการเป็นนี้คืออะไรอะไรคือความหมายของ Chapter 11แล้วก็ทำหน้าที่ข่าวแล้วท่านถามบอกว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อไม่ดีคืออะไรฮัลโหลครับผมแม่งเกลียดการบินไทยฮัลโหลไม่ได้เกลียดใช้ยังไม่ใช้เลยมันอย่าบอกว่าเกลียดนะคือก็นี่แล้วเข้าไปบวกเลยเขาบอกถ้ารักมากคุณก็ไปซื้อหุ้นการบินไทยดิโอ้โหจังหวะนั้นไม่มีใครกล้าสนุกแต่ว่านี่คือตัวเราไงเราเองเราก็อยู่บนพื้นฐานของหนึ่งคือเราไม่ได้ก้าวร้าวเราไม่ได้ด่าเขาด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าแบรนดิ้งของเราคือเรานำเสนอสิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลจริงบวกกับความเห็นของเราที่มันก็คือความเห็นบนถ้าหลักความเห็นบนวิชาการบนหลักการครับ Chapter 11คืออะไรครับก็คือการที่บริษัทเนี่ยไปยื่นบอกศาลล้มละลายว่าให้พิทักษ์ทรัพย์สินเราเพราะเราจะล้มละลายเพราะนั้นนะคุณต้องช่วยพิทักษ์คำว่าพิทักษ์คืออะไรคือห้ามให้เจ้าหนี้มาเอาของของฉันทุกอย่างออกไปจากบ้านฉันเพราะว่าฉันจะเอาของพวกนี้ไว้ทำมาหากินเพื่อใช้หนี้พวกเขานี่คือความหมาย Chapter 11ที่ถูกต้องนะครับแต่คนไทยไม่เคยเข้าใจคนไทยนี่เขาล้มละลายปุ๊บโอ้เจ๊งโง่ห่วยจริงไม่ครับการไปยื่นล้มละลายคือแปลว่าขอให้พิทักษ์ทรัพย์สินเพื่อเราจะเอาทรัพย์สินนี้มาสร้างรายได้แล้วเอาไปใช้หนี้เพราะถ้าไม่พิทักษ์แปลว่าเจ้าหนี้จะฟ้องศาลอื่นมาเอาแล้วเจ้าหนี้จะเอาทรัพย์สินที่ดีไปหมดถูกไหมเวลาคุณจะไปยึดหนี้ใครอ่ะคุณก็ต้องเอาของที่ดีกลับไปก่อนใช่ครับไอ้ลูกหนี้ก็คือเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้แปลว่านั่นคือหมดสภาพจริงๆอ๋อลุกไม่ได้เลยเมื่อก็ของดีไปหมดแล้วก็แปลว่านั่นคือนักศาลล้มละลายถึงพิทักษ์ลูกหนี้ไงเพราะอยากให้ลูกหนี้กลับมาอยู่ได้เจตนาลงศาลล้มละลายคือแบบนี้โอเคตอนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็ตั้งใจให้แบบเขาลุกกลับขึ้นมาอีกรอบนึงเพื่อก็คือแต่ฉันจะลุกได้ฉันต้องมีเครื่องมือที่ดีนะซึ่งเราแค่พิทักษ์เครื่องมือของเราเอาไว้ศาลก็ถึงบอกว่าคุณต้องมายื่นน่ะคุณต้องเอาแผนการมาด้วยนะเว้ยว่าไอ้จะทำอะไรกับไอ้ของที่เหลือนี้เพราะว่ามุมอีกมุมหนึ่งคือแปลว่าคุณตั้งใจจะไม่ใช้หนี้เขาแปลได้เหมือนกันนะถ้าคุณจะเก็บของดีไว้โดยที่จะไม่คืนใครคุณต้องแปลว่าของเนี่ยคุณต้องเอามาใช้ทำมาหากินไม่ใช่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคือไม่ให้เขาเอาไปแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอย่างศาลแล้วก็ไม่โอเคเขาก็ต้องดำเนินการครับก็มีผมเนี่ยโอ้โหคนนั่นแหละผมก็บวกกลับเลยเพราะคุณไม่รู้เรื่องไงแล้วคุณก็มาเม้นว่าโอ้แบบอยากผมอยากเห็นการบินไทยล้มละลายฮัลโหลผมบอกผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ไปบอกเขาว่าพี่ล้มละลายเหอะผมไม่ได้บอกไงเพราะผมไม่แคร์อยู่แล้วคนพวกนี้เราซัดเลยเพราะนั่นคือจุดยืนเราแต่เราก็ไม่ได้ไปด่าเขาโง่นะเราก็แค่บอกรักมากก็ไปซื้อหุ้นสิเข้าใจครับซึ่งผมชอบในจุดยืนของพี่ปิ๊กมากเลยในการที่แบบมีความกล้าตรงนี้คือมันคือแฟกต์ที่นะคนจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วอย่างคดีล้มละลายเนี่ยจะเห็นว่าถูกเอามาใช้ในอีกมุมหนึ่งเยอะมากมุมขี้โกงหมายถึงว่าเล่าหลังรายการโอเคได้ครับไป เล่าหลังรายการเล่าให้ฟังได้จะได้รู้ว่าจริงมันคือมี2หน้าจริงอ๋อได้ครับน่าสนใจมากตอนนี้ผมยังมีความรู้น้อยมากจริงๆ อยากเรียนรู้อีกเยอะเลยฮะงั้นก่อนหน้านี้เราได้คุยเรื่องของการสร้างธุรกิจแล้วกันเรื่องของเฟสเรื่องของการเติบโตว่าเราจะต่อยอดได้ยังไงคราวนี้ครับผมอยากกลับมาเรื่องของชีวิตส่วนตัวของทางพี่ปิ๊กบ้างผมอยากทราบครับว่าพี่ปิ๊กมีช่วงเวลาไหนที่แบบรู้สึกว่าพบเจอกับความผิดพลาดที่แบบใหญ่มากเลยไหมพี่แล้วอยากให้พี่แชร์หน่อยว่าพี่ก้าวข้ามอุปสรรคหรือว่าประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมาได้ยังไงผิดพลาดเหรอก็ผิดตลอดนั่นแหละผิดตลอดเลยอ่ะผิดตลอดตั้งแต่ว่าเรา นิยามคำว่าผิดยังไงใช่ไหมอย่างบ้านผมเนี่ยเรื่องเรียนคือเรื่องใหญ่สมัยก่อนนะคงสมัยก่อนนี้มันค่อนข้างผมใช้คำว่าสมัยก่อนเพราะว่ายุคนึงคือคนเรียนเก่งคือคนที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงมากเพื่อนพ่อแม่ก็จะ
ขาจะผลักดันให้ทุกคนเรียนเท่าที่เขาจะทำได้อยู่แล้วบ้านผมก็เป็นแบบนั้นบ้านหนึ่งฮะผมเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงมาเรียนมาไม่เรียนเลยตั้งเรียนตั้งแต่ประถมมาไม่เรียนไม่เรียนไม่เรียนเลย คือไปโรงเรียนนะไม่มีนะครับกินเหล้าสูบบุหรี่โดดเรียนออกนอกเรียนไม่มีเลยนะครับแต่แค่ไม่อยู่ในห้องเรียนไปอยู่ห้องใครไปอยู่สนามบาสสนามบอลอะไรคือไม่เรียนเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วจนมัธยมก็ยังเป็นนั้นหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันค่อนข้างเห็นชัดว่าพี่ชายค่อนข้างเรียนผมนี่ไม่เรียนเราก็จะเห็นแล้วว่าเราแม่งคำว่าพลาดของผมตรงนี้คือเหมือนกูสร้างปัญหาให้พ่อแม่เหลือเกินนะคือทำให้เขากุ้มใจใช่ป่ะครูเดินเข้าเราเดินออกนี่คือสโลแกนเลยนะครูเข้าปุ๊บครูเข้าหน้าห้องเราถือบอลปฏิกออกหลังห้องเตะบอลดีกว่าโอ้ยจามคนนี้กูเบื่อมากอีกแล้วพูดศาสนาวิชานี้อะไรเงี้ยเดินออกเชื่อไหมว่าพี่เรียนมัธยมแค่มัธยมแล้วกันนะครับมันจะโตหน่อย11เทอมเพราะพี่สอบเทียบออกไป11เทอมพี่โดนเชิญผู้ปกครอง11เทอมอ่ะคือสเปรดคือเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกมันจะมีจดหมายเว้ยยื่นจดหมายเนี้ยไปเชิญพ่อมานะไม่ต้องเดาแล้วชื่อฉันอยู่ในกองนั้นแน่ทุกรอบ10คนอย่าง50คนเนี่ยกูแน่นอนบอกเพื่อนเชื่อไหมปีนี้กูโดนจริงติดท็อปตลอดนะครับก็จนพ่อแม่เนี่ยโอ้โหรู้ว่าเขาซิกหนักมากแบบเขากลัวเราเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ครับสุดท้ายก็ด้วยความคงโชคดีเขาบอกว่าตอนไม่มีทางเลือกแล้วไงเพราะว่าเกรดมึงเข้ามหาลัยไม่ได้แน่ก็เลยไปสอบเทียบก็เลยสอบเทียบแล้วก็สอบเทียบแบบแม่งเขาตัดที่50ใช่ป่ะไม่รู้พวกคุณยังมีสอบเทียบอ่ะนะแม่งได้50 51ทุกวิชาจนครบอ่ะเรียกว่าผมนี่จบม .6 วัฒน์ทองเลยเว้ยคือไอ้อะไรวะสอบที่วัฒน์ทองใบรับใบม .6 อ่ะเขาเรียกวัฒน์ทองน้องดูเกรดตัวเองโหนี่กูชีวิตแล้วก็ตอนเรียนมัธยมอ่ะเกรดเฉลี่ยคุณต่ำสุดเท่าไหร่โหผมเรียนนานาชาติอ่ะมันวัดเป็น A B C อ๋อเป็น A B C อ่ะแย่สุดเท่าไหร่อ่ะแย่สุดเหรอครับผมเคยได้ E E นี่คือตกใช่ไหม E คือตก20%ครับอ๋อหรอ20อ๋อแต่ก็ถือว่าผ่านเนี่ยเก็ถ้าเกรดรวมได้ใช่ไหมผ่านใช่ครับผมของผมเนี่ยของพี่เนี่ยมันจะเป็นใบเกรดเป็นอย่างนี้เว้ยยาวๆจำได้เลยแล้วก็ชื่อวิชาแล้วก็ช่องใส่เกรดใช่ไหมฮะครูเนี่ยถ้าเอาไม้ทัดวางแล้วตีได้เลยคือ1วิชากัน1คือแบบไม่มีแบบจำได้เลยต่ำสุดนี่คือ 1.15คือแบบแม่งต้องไม่ต้องรู้เลยว่าจะเรียนต่อเพราะว่าเกณฑ์เรียนต่อมัน 2.5 นี่ได้ 1.15 คือไม่เรียนเลยคือไม่เรียนแบบไม่เรียนจริงๆเนี่ยก็สุดท้ายก็นั่นแหละนี่ถามว่านี่คือความผิดพลาดนะคือเพราะจริงเรามาเข้าใจตอนโตครับว่าถ้าเราเรียนจริงๆจังๆเนี่ยเฮ้ยโอกาสมันมีมากกว่าคนไม่เรียนนะถ้าในประเทศนี้นะในปัจจุบันด้วยประเทศนี้ใช่คนเรียนยังไงก็ได้เปรียบครับเพราะว่าความรู้มันเหมือนอาวุธอ่ะคุณมีแล้วคุณไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่มีอ่ะมันต้องเริ่มตั้งแต่มีก่อนเลยนะเว้ยค่อยไปทำอย่างอื่นแต่ว่ามีไว้ก่อนแล้วไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีเนี่ยต้องเริ่มจากการหาให้มีอ่ะซึ่งมันยากมากแต่เคยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอันนี้ความรู้มันมีนอกเหนือจากห้องเรียนแล้วแต่มันความหมายของเราคือความรู้ยังสำคัญนะครับถูกไหมคือแต่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนเท่านั้นเองผมนี่คือไม่เรียนเลยแล้วยุคนั้นแม่งไม่มีความรู้นอกห้องถูกไหมมันเลยไม่มีไงแต่วันนี้บอกเราไม่เรียนในห้องเรียนแต่เราเรียนเรื่องอื่นในอินเทอร์เน็ตเรียนใน YouTube อะไรต่างๆแปลว่าคุณมีความรู้ต้องแยกนะครับเรียนกับความรู้มันคนละเรื่องผมนี่ไม่เรียนแต่หาความรู้เพราะไม่เรียนนี่คือมึงไม่มีความรู้แล้วไงยุคโอเคถูกมั้ยแต่ยุคสมัยนี้คือไม่เรียนในห้องแต่มีความรู้ก็คือไปหัดไปหาอย่างนี้มันได้อ๋อโอเคครับผมซึ่งแล้วตอนนั้นพี่ปิ๊กเปลี่ยนจากเด็กที่ไม่เรียนไปสู่เด็กที่เรียนได้ยังไงครับคือมันแปลกตรงที่ตอนที่พอเรียนเข้า A-BAC อะครับครับผม2ปีแรกก็นรกเหมือนกัน คือแบบแม่งเจอวิชาที่แบบเราไม่ชอบภาษีบัญชีไม่ชอบบัญชีนะครับบัญชีนี้คือไม่ได้เลยแต่พอมาขึ้นเมเจอร์ปี3ปี4ผมเลือก2เมเจอร์ไงเลือกไฟแนนซ์กับการตลาดโอ้โหไฟแนนซ์ยากด้วยนะครับเฮ้ยแต่กลายเป็นว่า2เมเจอร์2วิชาเนี่ย2สายเนี้ยทุกวิชาผมแม่ง B กับ A หมดเลยOh. โดยที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียนเหมือนเดิมไม่เข้าห้องเรียนเหมือนเดิมนะ แต่ว่าเฮ้ยทำไมเราอ่านแล้วเราเข้าใจวะ นี่คือแปลกมากนี่คือสิ่งที่เรานี่คือสิ่งทุกวันนี้ก็ยังงงแต่ว่าก็เลยเข้าใจว่าทำไมถึงทำงานสายนี้เพราะกลายเป็นว่าผมสามารถเข้าใจงบการเงินได้โดยที่ทำบัญชีไม่เป็น คือการเงินมันเป็นผลของบัญชีครับบัญชีมันต้องเสร็จก่อนแล้วเราก็เอางบการเงินมาทำใช่ไหมกลายเป็นว่าผมสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงของ
ความหมายเข้าใจความหมายงบการเงินได้โดยที่ไม่ต้องเข้าใจบัญชีเดบิตเครดิตเนี่ยไม่ต้องถามด้วยลงอะไรไม่รู้แต่ถ้ามึงเสร็จเป็นตารางมาแล้วรู้ว่าคืออะไรการตลาดตอนนั้นก็ไม่เรียนแต่เข้าใจว่าเออทำไงถึงการมันคือยังไงอะไรยังไงใช่ไหมก็เลยมาค้นพบตัวเองว่าเออสองวิชานี้แม่งน่าจะเอาดีได้เว้ยคือการตลาดกับการเงินก็เลยไปเรียนโทพ่อก็เหมือนกันที่บอกพ่อก็เตะไปเรียนโทที่อเมริกาต่อทันทีเลยมั้งครับนี่คือจุดพลาดจุดที่สองเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมไปเรียนที่นู่นก็เลือก2เมเจอร์ฮะคนฝรั่งแม่งก็งงมึงอย่างแรกมึงอายุแค่นี้23ไปเรียนโทไวมาก2คือมึงเรียน2เมเจอร์เลยเหรอซึ่งมันแปลกใช่ไหมครับพี่นุ่นแปลกเพราะคนนี้เขาเรียนก็ทุกคนคือ MBA คือเลิกงานมาเรียนคืองานประจำงานทำงานก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราก็จบมาได้ก็ปกติ2เมเจอร์เป็นเมเจอร์อะไรบ้างก็การตลาดไฟแนนซ์เลยใช่ครับหลักสูตรเดิมแค่ต่อยอดเพิ่มใช่นั่นผมถึงกลายเป็นว่าเป็นคนที่เวลาสัมภาษณ์งานเมื่อก่อนเนาะตอนทำงานเขาบอกจุดเด่นเราคืออะไรเราบอกเราเข้าใจเราเป็นนักการตลาดที่เข้าใจการเงินแต่จุดที่น่าสนใจก็คือ ก่อนหน้านี้พี่ปิ๊กก็ไม่เคยศึกษาพื้นฐานเลยแต่แค่ไม่เคยเลยจนมางงๆรู้ตอนปี3ปี4นี่แหละว่าตัวเองเก่งใช่แล้ววิชาที่แบบที่แม่งยากมากๆแล้วก็ลงเพราะตอนนั้นก็แบบคือแม่งไม่มีอะไรเรียนแล้วไงไอ้วิชานี้มันเหลือก็ต้องไปลงเว้ยแต่แบบลงแล้วอ๋อเอ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออแล้วอ๋ออาจจะมีหัวทั้งนั้นมั้งนะครับแล้วพอเรามาโตขึ้นปัจจุบันพอเราไปทำเทสนะครับไอ้พวก MBTI DISC ที่เขาเทสคนเป็นประเภทอย่างเงี้ยเราบอกเออมันบอกได้จริงว่าเออเราเป็นคนแบบนั้นจริงเราเป็นคนที่มีโลจิคอลทิงกิ้งสูงมากบวกกับเครดิตบวกกับความคิดที่มันเชิงสร้างสรรค์รวมอยู่ในคนเดียวแต่ไม่มีระเบียบวินัยมันจะมีบอกพวกนี้มันจะบอกอะไรว่ามันจะบอกแล้วว่าเออพอเราลุกแบ็กมันจะเออกูจริงๆเฮ้ยจุดนี้น่าสนใจมากแบบพี่ติ๊กเป็นตัวแทนของการของคนที่เอาจุดแข็งตัวเองมาใช้งานจริงๆครับสภาพบังคับสภาพบังคับเออสภาพบังคับคืองงบอกเราแล้วเจอเนี่ยเจอด้วยความงงนะคือถ้าไม่ได้เรียนวิชานั้นจะไม่รู้เราเจอเข้าใจไฟแนนซ์แล้วตอนเรียนจบมานี่คือแบบคิดเลยไหมครับนี่แหละบวกทางนี้แล้วหลังจากปอโทจบอะครับตอนที่จบกลับมาก็ทำงานด้านการตลาดแล้วครับถึงแต่ว่าเราเป็นการตลาดที่เข้าใจพวกบัดเจ็ตเข้าใจเรื่องตัวเลขเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้จนมาทำธุรกิจตัวเองหรือว่าทั้งมาทำงานปัจจุบันงานคอนซัลท์อย่างเงี้ยครับก็เราเข้าใจต้นทุนเราเข้าใจตัวเลขบนเนี้ยแปลว่าเราสามารถขยายขอบเขตการให้คอนซัลท์ทำคอนซัลท์ของเราเนี่ยมากกว่าการตลาดทั่วไปโอเคกลายเป็นแบบเรียกว่าจุดขายและจุดแข็งของเราไปในตัวเลยงานปัจจุบันก็คือว่าเมื่อเขาไปหาลูกค้าก็ถามว่าปีนี้อยากประหยัดอยากทำคอสเซฟิ่งเท่าไหร่เขาบอกเขาไม่รู้ผมไม่ค่อยชวนให้ใครขายมากเพราะว่าผมจะไม่ชอบแข่งขันไงอย่างที่เราฟังว่าเนี่ยคุณต้องไม่แอดใครยิงแอดแข่งไงบอกว่าเล่นกับคนในบ้านดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะดีเลยครับผมเผื่อเรื่องนี้ผมปรึกษาหลังบ้านต่ออีกทีแล้วในส่วนถัดมาครับผมอยากจะสอบถามหน่อยครับว่าถ้าถามว่าโอเคเด็กเพิ่งยังเรียนอยู่ในมหาลัยแล้วกันต่อครับมีทักษะอะไรบ้างที่พี่ปิ๊กอยากแนะนำให้เด็กเรียนตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่เราว่าพอเข้าสู่โลกการทำงานนะครับจะได้ต่อยอดได้ง่ายและเติบโตได้ไวคงมี 2-3 เรื่องเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับเราก็ยังต้องอยู่ร่วมกับคนรุ่นก่อนหน้าเรางั้นทักษะในความเข้าใจความต่างของคนเข้าใจความต่างความต่างนี่คือมันต้องเข้าใจบริบทของคนจานะแต่ละยุคสมัยถ้าเราไปอ่านตรงนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ถึงพูดแบบนี้ถึงตัดสินใจแบบนี้พอเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันง่ายขึ้นอย่างเราจะเคยเห็นนะก็จะเขียนกันเยอะเด็กรุ่นใหม่ไม่ทนคนรุ่นก่อนจะบอกเด็กรุ่นใหม่ไม่ทนใช่ครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าคนรุ่นก่อนแม่งทนได้ไงวะก็คุณมาจากคนละยุคไงยุคพี่มีอินเทอร์เน็ตพี่มีอีเมลใช้ครั้งแรกตอนอายุ23ตอนไปเรียนโทเพราะมันต้องใช้ส่งกันบ้านคนรุ่นปัจจุบันแม่งมี Facebook เนี่ยเกิดใช่ครับงั้นแปลว่าอะไรคุณเกิดมาคือความอดทนคุณก็ไม่เหมือนกันแล้วไงแต่ไม่ใช่ใครถูกใครผิดมันเป็นสภาพสังคมณวันนั้นหมายผมนี่จะดูทีวีจะเปลี่ยนช่องยุคนึงก็ไม่ต้องลุกไปกดเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือ ดีนิ้วก็ปัดก็ไม่ต้องดูแล้วไงแปลว่าอะไรคุณไม่ได้ถูกฝึกให้อดทนเลยนั้นการที่คุณไปเจอคนหนึ่งคนคนหนึ่งเขาทำงานที่เดิมมา20ปีคุณเดี๋ยวไปบอกเขาโง่ไม่ได้นะข้อจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้
แล้วคุณไปตั้งคำถามอยู่ได้ไง20ปีไม่ไปที่อื่นเหรอไม่มีที่ไปเหรออะไรไปมองเขาแปลว่าไปมองในเชิงแง่ร้ายว่าแม่งก็ห่วยไงถึงไปที่ไหนไม่ได้เลยจริงมันไม่ใช่มันมีเรื่องอะไรที่มากกว่านั้นต้องฝึกเข้าใจเขาตรงนี้ผ่านการพูดคุยแล้วนะฮะพอคุณเข้าใจครับคุณจะมี approach หรือการเข้าหาเขาเปลี่ยนไปไม่ได้เอาตัวเองเป็นฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือต้องมาปรับตัวข้อหาเราไอ้เรื่องพวกนี้มันจะลดลงดีเลยครับลดการเข้าใจผิดแล้วก็การทะเลาะภายในทีมได้ด้วยแล้วปัจจัยที่สองนะฮะก็คงเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าทำอะไรให้ได้นานๆนะครับเขาเรียก persistent ใช่ไหมบางคนก็เรียก grit ใช่ไหมครับก็คือพอเราความอดทนต่ำอ่ะมันจะส่งผลถึงนิสัยแล้วก็ discipline ในตัวเองนะครับว่าเราต้องยอมทำอะไรให้นานๆเพื่อจะรอให้เห็นผลเราจะไม่มีตรงนั้นพอเราไม่มีปุ๊บเนี่ยเรื่องบางอย่างมันเร่งไม่ได้ไงมันเล่งไม่ได้จริงๆเหมือนคุณบอกคุณจะปลูกผักสักแปลงนึงอ่ะเมื่อก่อนมันมีป่าววะยังมีฟาร์มวิวเหรออย่างนี้ฟาร์มวิวเกมไม่มีนะครับทุกคนไม่รู้จักนะฟาร์มวิวมันคือเกมปลูกผักแรกๆอ่ะที่แบบว่ามึงเล่นใน Facebook แล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วแป๊บๆมันก็โตอ่ะอ๋อคือมันมีวงเดียวแต่ที่ว่าเด็กอ่ะปลูกผักในฟาร์มวิว7วันมันกินได้แล้วคือเกมมันกินได้ไงแต่ชีวิตจริง7วันนี้มันยังเพิ่งจะงอกต้นอ่อนต้นกล้าอะไรขึ้นมาเองใช่มั้ยครับแปลว่าเราไม่มีเรามีจินตนาการแต่เราไม่มีความอดทนนี่คือปัญหาของเด็กที่ผมเห็นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนถึงถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เราจะกลายเป็นคนที่มีทั้งจินตนาการและอดทนได้ okay. อดทนรอความสำเร็จอดทนรอผลของมันที่มันค่อยๆเกิดแล้วก็ค่อยๆดูว่าเฮ้ยเวลาต้นไม้มันค่อยๆโตเนี่ยถ้าคุณไปดูทุกวันเนี่ยคุณจะแฮปปี้มากเลยนะเห็นแม่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไปดูมันจริงๆอ่ะอ๋อมันเปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมครับครั้งที่บอกว่าทำไมปลีนี้ไม่ต้องโตเลยอีกฟันกินได้เลยเกมมันกินได้เลยไง3วันคุณตึกก็กินได้แล้วคุณรอดูผลที่มันเกิดจากการอดทนรอจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีบิวตี้ในนั้นนะโอเคเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากโอเคครับแล้วก็ข้อที่3ฮะที่3ก็คือเรื่องนี่เป็นเรื่องของเขาเรียกการแสดงออกของความเป็นตัวของตัวเองเราอยู่ในยุคที่เป็นยุค post indie นะ post indie คือ indie มันคือจุดหนึ่งนะตอนนี้คือคำว่า indie ไม่ใช่กระแสแล้วมันคือปกติทุกคนเป็นตัวของตัวเองละเมื่อก่อนใครทำผมสีเขียวเดินมานี่โอ้โหมองทั้งซอยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือเรื่องปกติอ่ะเราก็เป็นยุคสมัยแต่ว่าจุดหนึ่งที่ถ้าถามพี่ฝากคือว่าเรา indie ได้เราเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกแล้วไงเราก็ต้องrespect คนรอบข้างด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงล่ะเผื่อใจไว้นิดนึงว่าอย่าคิดว่าไม่มีคนอื่นฉันก็อยู่ได้ oh. วันหนึ่งเนี่ยโลกมันแคบวันหนึ่งไอ้คนที่เราไปทำอะไรไม่ดีเขาแหละมันจะวนมาเจอเรา แล้วไอ้เราวันที่โลกมันวนกลับมาเนาะเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือคนข้างได้นะ เผื่อใจไว้นิดนึงโลกมันกลมมากจริงๆซึ่งเราไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าเปรี้ยวเลยอย่าแบบกูไม่ง้อใครอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคิดว่าคือเราไม่ต้องออกตัวแรงนะครับไม่ชอบก็เฉยๆอย่าแบบไม่ชอบก็ต้องแสดงออกเลยฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยแนะนำดีเลยครับผมทั้ง3ข้ออย่างแรกคือเข้าใจความต่างของคนต่างวัยครับ2เรื่องของกริดนะครับเรื่องของความอดทนซึ่งผมเห็นด้วยกับข้อนี้มากผมเพิ่งเริ่มทำ YouTube ครับโอ้โหทำมา6เดือนยอดวิวน้อยมากยอดซับน้อยมากเริ่มท้อครับอยากเลิกทำแล้วแต่ก็พยายามจะเพิ่มความอดทนตรงนี้อยู่แล้วก็ข้อ3ใช้คำว่าออเทนติกได้ไหมครับเหมือนกับว่าเป็นตัวเองแล้วก็ถ่อมตนก็ได้ครับก็คือเป็นตัวเราเองแต่ว่าอย่าแสดงอย่าให้ความเป็นตัวของตัวเราไปสร้างปัญหาให้ตัวเองในอนาคตโอเคก็คือเรียกว่ารู้ตัวเองแล้วก็ไม่ใช่อีโก้นำในการใช้ชีวิตต่างๆคือเราเป็นตัวของเราเองได้แต่ว่าอย่าให้มันเป็นภัยกับตัวเองโอเคดีเลยครับผมแล้วก็คำถามถัดมาครับผมอยากทราบว่าถ้าเกิดพี่ปิ๊กเนี่ยครับก่อนหน้านี้เล่าช่วงวัยเด็กมาแล้วผมสุดยอดมากแต่ถ้าเกิดพี่ปิ๊กสามารถย้อนกลับไปแก้ไขสักหนึ่งอย่างในวัยเด็กได้พี่มีเรื่องที่อยากกลับไปแก้ไหมครับในช่วงวัยรุ่นถ้าจะเป็นไปได้เหรออย่างเดียวเลยนะคือจะทำงานก่อนไปเรียนทำงานช่วงมหาลัยใช่ไหมจะทำงานก่อนไปเรียนโทอ๋อเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคือไฟบังคับมันเป็นรุ่นที่ค่านิยมณตอนนั้นนะครับคือเรียนจบตรีปุ๊บต้องไปเรียนโทเลยแล้วต้องเรียนไฟแนนซ์ด้วยนะ
ยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกยุคมนุษย์ทองคำมูลนิธิฐานคนเรียนไฟแนนซ์แม่งคับตัวสูงมากตอนนั้นตลาดหุ้นทุกอย่างมันดีหมดก็จะเป็นสายที่เป็น MBA Finance จะเป็นยอดนิยมสุดๆแล้วก็กลับมาก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งก็มนุษย์ทองคำก็จบไปแต่ช่วงปี90นะครับ90ถึง95นี่คือแบบสุดๆเศรษฐกิจมันเศรษฐกิจโลกมันดีมากช่วงนั้นคนเรียนไฟแนนซ์นี่คือรวยทุกคนแล้วก็พอปี97ก็มันมีไครซิสใช่ไหมครับก็หมดยุคมนุษย์ทองคำก็กลายเป็นมนุษย์ .com ยุค2000เป็นยุค .com เข้ามาตอนนั้นเนี่ยที่ไปเรียนก็คือตามกระแสคือเรียนจบตีต้องไปเลยมันจะแปลว่าเก่งเว้ยคือมันเป็นค่านิยมตอนนั้นคือพี่ก็ไม่ได้อยากไปนะเว้ยแต่ว่าก็พ่อให้ไปไงก็ไปก็เลยต้องไปพี่ชายก็เหมือนกันพี่ชายได้ทำงานปั้นพ่อก็บังคับให้ไปเขาบอกเขาแล้วก็บังคับสายการเรียนให้เรียนการเงินด้วยนะอย่างพี่คือพ่อไม่ค่อยยุ่งก็เขาให้เลือกเองว่าจะเรียนอะไรเขาบอกเขาบังคับพี่แล้วพอละผมก็เลยไปเรียนในมาร์เก็ตติ้งที่บอกคือตอนที่ไปเรียนนะครับเราไปเรียนแบบคนที่ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรพอไปเรียนกลายว่า2ปีกว่าที่อยู่อเมริกาเนี่ยเราได้อินพุตกลับมาน้อยมากๆกับเทียบกับเวลาที่เราอยู่คำว่าน้อยในที่นี้คือแบบได้แค่ความรู้ใช่ไหมครับแต่ได้แต่ไอ้ที่มันอยู่ในห้องเรียนไงแต่ชีวิตข้างนอกเออทำงานยังไงอะไรไงต่างกันมากพี่มารู้ตัวคืออะไรว่าพอพี่มาทำงานสักพักนะครับครับแล้วกลับไปเมืองเดิมที่เราเคยอยู่เคยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมตอนกูอยู่กูมองไม่เห็นอะไรแบบนี้วะเพราะเราทำงานแล้วรู้ว่าเราอยากจะไปดูอะไรที่นั่นอ๋อโอเคคือเคยผ่านไอ้ซอยเนี้ยตั้งแต่ถนนตรงเนี้ยทำไมตอนนั้นเรามองไม่บอกว่าเนี่ยคือโอกาสนี่คือเอามาทำอะไรได้เอาไอเดียนี้มาทำตรงนี้ได้ที่บ้านเราอะไรมันคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการไปดูอะไรหรือคุณกำลังมองหาอะไรคุณก็แค่เดินผ่านมันกับว่ามุมมองตอนที่เรียนจบมันไม่ได้อัดล็อกว่าแม่งโง่มากอ่ะมึงจบตีเสร็จเขาก็ส่งมาเรียนมึงยังไม่รู้เลยว่าทำงานคนทำงานเขาทำงานยังไงใช่ไหมไม่ว่าจะเคยฝึกงานบ้างก็แบบน้อยมากแบบไม่ได้มีผลเยอะมากก็เออจริงผมก็คือผมเวลาผมดูที่เป็นงานจริงๆก็จะดูจากงานที่เคยฝึกเหมือนกับเราเคยฝึกงานช่วงสั้นๆเรื่องนี้พอไปอยู่ที่นู่นเราก็ดูแต่เรื่องนี้มันไม่กว้างพอไงนั่นเอออย่างเงี้ยครับทั้งนั้นเป็นไม่ได้คือว่าก็คงอยากจะทำงานก่อนอาจจะ 2-3 ปีก็แล้วแต่เราค่อยไปเรียนเพื่อที่เราจะได้มองโลกได้กว้างขึ้นเรดาร์มันจะกว้างขึ้นโอเคแต่ยังแนะถ้าแนะนำไหมครับเรื่องเรียนปอโทไม่เรียนไม่ต้องแนะนำไม่แนะนำแนะนำไม่ต้องเรียนอ๋อโอเคครับผมไม่ได้อะไรเยอะเท่ากับการออกมาทำหรือออกมาเรียนรู้ในชีวิตจริงใช่ไหมครับคือตัวเนื้อหาครับมันมีเนื้อหาที่เราไม่ใช้เยอะเกินไปปริญญาโทเขาเรียนได้12วิชาผมไม่รู้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่มีความรู้เลยสมมติ10วิชาแล้วกันคุณอาจจะใช้จริงแค่4ครับใส่6อันเนี่ยคุณไม่ได้ใช้แปลว่าคุณเสียเวลาเปล่าถ้าแนะนำจะแนะนำให้เรียนเป็นเซอร์ติฟิเคทมากกว่าอ๋อเป็นรายวิชาย่อยที่คุณต้องการจะใช้เนี่ยต้องคุณเรียนเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปแต่เรียนสะสมได้หลายสาขานะแบบอยากจะเรียนไฟแนนซ์ก็ได้การตลาดก็ได้ที่ต้องไม่ติดคือเน้นทุกเรื่องที่คุณเชื่อคุณต้องการจะใช้หรือที่คุณไม่ต้องมานั่งเรียนอะไรก็ไม่รู้ที่คุณเรียนแล้วก็มันเสียเวลาเสียอะไรทั้งแบบมันไม่คุ้มเพราะไม่มันเป็นหลักสูตรบังคับเข้าใจได้ครับผมแล้วถ้าพูดในแง่ของคอนเนคชันล่ะครับการเข้าไปเรียนคอนเนคชันตอนเรียนมันดีมันคงดีนะไม่ได้เรียนมานานแล้วไม่รู้ตอนเรียนเขาเรียนโทเป็นยังไงแต่ว่าที่เคยไปสอนปริญญาโทเขาก็สนิทกันอยู่นะครับแต่ไม่สนิทเท่าไอ้คอร์สที่ผมบอกคอร์สไอ้ต่างๆคอร์สที่เรียนพวกนั้นสนิทกันจริงๆอ๋อพวกคอร์สย่อยๆได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าจริงเพราะว่าคนที่มาเรียนอ่ะโปรไฟล์มันใกล้เคียงกันคือคนจะสนิทไม่สนิทมันอยู่ที่โปรไฟล์คนที่เข้ามาเรียนพื้นหลังว่าเข้ากันง่ายไหมใช่ครับแล้วก็มาคอร์สเดี๋ยวนี้เขาดีไซน์ออกมาให้มีกิจกรรมให้คนสนิทกันมากขึ้นคนสนิทกันมากขึ้น มันเปิดใจคุยกันได้ง่ายกว่า เปิดใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถเล่าเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคำว่าเปิดใจคือเฮ้ยเล่าโอกาสที่เห็นมาเล่าปัญหามันแชร์ความรู้กันได้มากขึ้นแล้วจำนวนการเรียนมันยาวพอที่จะให้เราสนิทกับเพื่อนในห้องแต่พอเป็นปริญญาโทเนี่ยรู้สึกว่ามันผมรู้สึกมันยังมีแกปอยู่คนแบบไม่ได้แล้วก็การมาเรียนคือมันเหนื่อยแล้วไงมาเรียนอะทำงานมาใช่ไหมอันนี้คือแบบว่างเลยมาเรียนอะเพราะฉะนั้นการ engagement ของคลาสมันต่างกันโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นมาถึงคำถามสุดท้ายครับผมครับก็
ถ้าเกิดอันนี้เป็นคำถามเรียกว่ากิมมิกประจำช่องเลยถ้าเกิดเปรียบเสมือนว่าชีวิตอะครับคือการเดินทางแล้วการเดินทางนี้ครับจะจบลงภายในอีก1ปีข้างหน้า อยากสอบถามทางพี่ปิ๊กว่าพี่ปิ๊กอยากจะเรียกว่าอยากจะเดินทางไปจุดไหนอยากให้ความสำคัญกับอะไรแล้วก็อยากให้การเดินทางนี้ครับจบลงยังไงฮะว่าจะตายยังไงอย่างนี้ใช่ไหมก็คงไปอยู่คนเดียวที่อยากอยู่คนเดียวนะอยากอยู่คนเดียวเหรอครับเดียวครับแบบไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีข้าวมีอะไรกินนะแต่ว่าอยากอยู่คนเดียวแบบเพราะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวจริงแบบอยู่คนเดียวแล้วก็จะมีอุปกรณ์เนาะนะฟังเพลงมั่งมีหนังสือมั่งทำนู่นทำนี่ของเราไปเรื่อยเปื่อยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราซึ่งมันค่อนข้างเรียกว่าขัดกับไลฟ์สไตล์ณปัจจุบันเลยใช่ไหมฮะขัดครับขัดนิดนึงขัดนิดนึงคือถามด้วยสภาพปัจจุบันเราต้องทำงานต้องเจอคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่ชอบถือชีวิตอยู่เงียบมันเจอคนเยอะแล้วไงว่าบอกขอแตกเยอะแล้วก็ขออยู่ช่วงอะไรที่เป็นไซเลนต์พีเรียดเงียบไม่ต้องมีใครยุ่งกับเราอย่างเวลาที่ชอบของแต่ละวันคือเวลาที่ตื่นพวกนี้จะตื่นตีสี่ครึ่งตีห้าแล้วแต่นะครับโอ้เช้ามากจะมีเวลาประมาณชั่วโมงนึงอย่างน้อยเนาะก่อนที่จะต้องออกจากบ้านนั่นคือช่วงเวลาที่แบบว่า productive ที่สุดของแต่ละวันเพราะว่าช่วงเวลาอื่นคือคนอื่นเอาเวลาเราไปไงเรื่องงานคุยนี่คือสมองมันถูกใช้ไปกับเรื่องอื่นหมดแล้วช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ดีกับช่วงก่อนนอนนะก่อนนอนแต่ว่าก่อนนอนมันก็จะเป็นแนวรีแลกซ์แล้วไงคิดงานอะไรไม่ได้มากแล้วก็คือจะเป็นการถอยออกห่างจากโลกจากโลกแต่ว่าถอยห่างด้วยตัวนะแต่ยังเชื่อมอยู่เน็ตยังต้องมีมือถือต้องมีด้วยแต่แค่ไม่มีใครมาแบบคุยอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะชอบมากนะคิดว่าน่าจะเป็นชีวิตที่ชอบมากมีวางแผนไว้ไหมครับเผื่อว่าในอนาคตโอ้ยวางแผนเนี่ยไม่ได้วางแต่ตั้งใจว่าจะทำอะไรอีกไม่กี่ปีจะหยุดแล้วครับหมายถึงว่าวางแผนเกษียณแล้วใช่ไหมฮะคืออย่าเรียกว่าเกษียณเลยคือพร้อมจะทำงานแหละแต่ว่าทำงานไม่มีคนกวนก็คือทำงานจากซัมแวร์แหละจะทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มาจากแนวทางที่คนผู้ที่เราบอกเป็นเจ้านายตัวแรกที่บอกอ่ะเขาเป็นอย่างนี้จริงเฮ้ยเราก็ชอบบางเดือนโทรไปอยู่ไหนอ๋ออยู่ไอร์แลนด์ตัวอย่างว่าอยู่กรีซแต่ทำงานได้หมดเลยนะแล้วก็ไปคนเดียวคนเดียวเลยเหรอครับอยู่70ยังเดินทางคนเดียวอยู่เลยเฮ้ยโคตรเจ็ดสิบกว่าเลยอยู่ไหนอ๋อนี่ไม่มาแล้วเดี๋ยวนัดแม่กินข้าวเดือนหน้าตอนนี้อยู่โปรตุเกสเฮ้ยเจ๋งมากอย่างเงี้ยเราบอกเพราะที่อย่างเงี้ยแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากไปตรงนั้นไงถ้าไปคนเดียวน่าสนใจครับผมเผื่อเป็นเป้าหมายตัวเองด้วยก็ขอบคุณทางพี่ปิ๊กมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านนี้ผมหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าหากใครอยากจะฟังคลิปพูดคุยแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถกดดูต่อได้ที่คลิปตรงนี้เลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Secret Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ